ปี5นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์แบบเป็นสไลด์ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็อันนี้จะให้เป็นสไลด์ชุดสั้นๆเพื่อที่จะเป็นบรรยายเนื้อหาของการติดเชื้อราชนิดลุกลามรุนแรงนะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เรียนรู้จากสไลด์แล้วก็ในคลาสก็จะเป็นอินเตอร์แอคทีฟเลคเชอร์กันอีกทีหนึ่งดิสคัสวันนี้เอาไลน์ของเลคเชอร์ก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการติดเชื้อรานะแล้วก็เรื่องของไมโครโลจีขั้นพื้นฐานทบทวนนิดหน่อยแล้วก็เรื่องของการวินิจฉัยการรักษาแล้วก็พูดถึงเชื้อราแต่ละตัวที่พบบ่อยในทางคลินิกที่น่าจะเจอในชีวิตจริงนะครับทำไมเราถึงจะต้องรู้จักเรื่องของการติดเชื้อรานะก็ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ก็จะพบว่ามีการติดเชื้อรารุนแรงลุกลามอย่างมากขึ้นนะแล้วก็มีเชื้อราหลายชนิดมากมายชื่อก็อาจจะชื่อออกเสียงยากหน่อยอาจจะไม่คุ้นเคยมากแต่ก็อาจจะต้องเริ่มทำความรู้จักไว้เพราะว่าเราจะเจอเยอะขึ้นเรื่อยๆที่เจอเยอะขึ้นเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งรู้ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันดับแรกเนี่ยเรามีโฮสต์ที่ susceptible เยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าคนที่ได้รับกดภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นมะเร็งของระบบโลหิตผู้ที่ปลูกถ่ายทั้งไขกระดูกแล้วก็ทั้งปลูกถ่ายอวัยวะแล้วก็กลุ่มพวกโรคออโตอิมมูนที่จะได้พวกกลุ่มยาคอร์ติโคสเตียรอยด์กับยาไบโอเลจิกเอเจนต์ทั้งหลายแหละก็จะไวต่อการติดเชื้อรามากขึ้นขึ้นอยู่กับชนิดของภูมิคุ้มกันที่โดนกดรวมไปถึงภาวะภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆนะครับอย่างบางทีแค่เป็นเบาหวานหรือเป็น CKD เป็นเซลลูซิสก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่มีปัญหาและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรามากกว่าคนทั่วไปปกติแล้วหรือกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม critical illness ของคนไข้ที่อยู่ใน ICU นะครับพวกนี้ก็อาจจะมีการใส่มอนิเตอร์ผู้ใส่สายส่วนหรือใส่อุปกรณ์ต่างๆเพื่อในการดูแลก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะครับทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราแล้วก็มีการใช้แอนติไบโอติกพอสเปกตรัมมากก็จะเป็นการ select เชื้อราให้พบมากขึ้นกว่าปกติอีกมุมหนึ่งที่พบเยอะขึ้นก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจุลชีววิทยาที่สามารถจะวินิจฉัยเชื้อราได้มากขึ้นรู้สปีชีส์มากขึ้นแล้วก็รู้ความไวยาแล้วก็เทคนิคทางอนุชีวโมเลกุลที่ทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยเชื้อราได้มากขึ้นนะแล้วก็รวมทั้งเทคนิคการใช้โปรเทอมิกส์ที่เราจะสามารถรู้สปีชีส์เชื้อราได้แม่นยำแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเชื้ออะไรในเวลาอันรวดเร็วทีนี้ถ้าเราดูเบเดนของการติดเชื้อราในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าโฮสต์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความไวต่อเชื้อแตกต่างกันและในแม้กระทั่งในเชื้อเดียวกันเนี่ยในคนที่ตายชนิดกันก็จะแสดงกลุ่มอาการที่แตกต่างกันด้วยถ้าเรามาดูในกลุ่มของแคนดิดาเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็น esophageal candidiasis เนี่ยเราก็จะพบใน HIV เองซะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแคนดิดิเมียคือการติดเชื้อแคนดิดาในกระแสเลือดเนี่ยจุดเด่นก็จะไปอยู่ที่พวกกลุ่มที่เป็น ICU แล้วก็พวกกลุ่มที่เป็น cancer transplant นะแต่ถ้าเกิดเป็น vaginal candidiasis เนี่ยอันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องมีอะไรมันอยู่ที่เรื่องของ local hygiene ว่าดูแลบริเวณนั้นได้ดีแค่ไหนนะครับทีนี้อย่างกลุ่ม Asper อย่างนี้หรือว่ากลุ่ม mucormycosis อย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่อันตรายอินก็จะเป็นมันจะเป็นพวกกลุ่มของ chronic respiratory disease นะอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอยู่เดิมนะไม่ว่าจะเป็น asthma หรือว่าเป็นโรคกลุ่ม COPD หรือว่ามี cystic fibrosis แล้วก็ถ้าเป็น invasive มันก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็น neutropenia นะแล้วก็กลุ่มที่เป็น ICU ถ้ามีความ mycosis ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่ม cancer transplant หรือพวกที่เป็น DM นะก็จะเห็นว่ามันโรคเชื้อตัวเดียวกันแสดงกลุ่มอาการก็แตกต่างกันไปตาม immunosuppressive ที่โดนกดในประเภทต่างๆทีนี้ในแง่ของเชื้อยีสต์บ้างนะยีสต์อย่างคริปโตคอคคัสเมนิเจติสอย่างเงี้ยก็ HIV แล้วก็จะรู้จักตรงนี้นะก็เจอเยอะอันนี้ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มแคนเซอร์ทรานสแพลนต์ก็เจอคริปโตคอคคัสได้เหมือนกัน PCP ก็เจอใน HIV นะฮิสโตพลาสมาก็ใน HIV ทาราโลไมซีมาเนเซียก็ใน HIV อ่ะแต่จริงก็จะมีกลุ่มอื่นที่เจอเหมือนกันนะถ้าเกิดฟังก์ชันเคลาเตติดที่เนี่ยแค่ปิ๊บๆพวกนี้จริงก็เจอในคนปกติทั่วไปอันนี้เรามองในตัวเชื้อตั้งต้นเป็นหลักทีนี้ถ้าเกิดเรามองในโฮสต์นะครับ HIV เราก็จะเจอทั้งแคนดิด้าที่เป็น esophageal นะฮะแล้วก็คริปโต PCP ฮิสโตทาราโลนะฮะถ้าเป็นแคนเซอร์ก็จะมี invasive asper มิวคอแล้วก็คริปโตนะถ้าเป็นพวก ICU นอนิโตพิเนียทั้งหลายแหล่พวกที่สายส่วนตัวแยกหรือได้ยาฆ่าเชื้อบอดสเปกตรัมเนี่ยก็มีแคนดิดิเมียกับ asper นะเพราะนั้นเราก็จึงจะเป็นต้องรู้ว่าโฮสต์ประเภทไหนที่มันจะมีโพลต่อการติดเชื้อราประเภทไหนและแสดงอาการเป็นแบบไหน
ทีนี้เบสิกของไมโครโลจีก็จะให้ตรงนี้มีว่าปกติแล้วก็จะแบ่งกว้างๆเป็นยีสต์กับโมลนะถ้ายีสต์เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่เป็นเซลล์เดียวนะอาจจะทรงกลมหรือทรงโอเวลนะแล้วก็มีลักษณะโคโลนีเนี่ยเป็นแบบสมูทดูคล้ายๆแบคทีเรียพวกนี้จะขึ้นไม่ได้ใช้เวลานานมากนะสามารถขึ้นในกระทั่งบัตเคาน์เตอร์ที่เราส่งสำหรับแบคทีเรียไม่ได้ตั้งใจจะส่งของพวกกลุ่มยีสต์แต่ว่ามันก็สามารถขึ้นได้นะครับทั้งคีโมแล้วก็จากฟลูอิดบอดี้ฟลูอิดต่างๆซึ่งเวลาไอเดนก็จะใช้ไบโอเคมีคอลเทสก็สามารถจะบอกเชื้อคร่าวๆได้แล้วว่าเป็นสปีชีส์ไหนนะครับอย่างตรงนี้เป็นโอเวลเชฟนะแล้วก็มีราวแล้วก็สามารถบัดดิ้งออกมาอย่างนี้ได้บางตัวก็ไม่บัดดิ้งก็เป็นฟิชชั่นก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติมันบัดดิ้งออกมาแบบนี้แล้วปรากฏว่ามันไม่หลุดออกจากกันเนี่ยมีรอยคลอดอย่างที่ชัดเจนอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นสูดไฮฟีนั่นก็เกิดจากยีสต์ที่บัดดิ้งแล้วมันไม่รู้ต่อไปทีนี้ถ้าเป็นพวกโมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซับซ้อนขึ้นนะก็จะเป็นพวกหลายเซลล์เป็นไฮฟีแล้วก็ลักษณะโคโลนีมันก็จะแบบมีเป็นฟูๆหน่อยนะแล้วก็พวกนี้มันก็จะเพิ่มจำนวนในการงอกแตกกิ่งออกไปตามยาวนะครับแล้วก็วิธีการสไลด์เกนสปีชีส์เราจะต้องดูแพทเทิร์นการสร้างสปอร์ว่าหน้าตาสปอร์รายละเอียดของสปอร์ต่างๆรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะบอกสปีชีส์ได้ซึ่งต้องเห็นสปอร์ถึงจะบอกถึงระดับสปีชีส์ได้บางทีเห็นไฮฟิลเนี่ยอาจจะบอกได้แค่คร่าวๆว่าเป็นกลุ่มประมาณไหนหรือจีนัสไหนแต่คงระบุสปีชีส์อาจจะได้ไม่ชัดเจนถ้าเห็นสปอร์ไม่ชัดนะครับเพราะนั้นก็จะใช้เวลาในการวินิจฉัยได้นานกว่าไฮฟิลก็จะมีหลายแบบแบบที่ไม่มีเซปเตนะอะเซปเตไฮฟิลหรือบางทีอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากลุ่มที่จะเป็นไฮฟิลที่เห็นตลอดแบบนี้นะครับหรือบางตัวเซปเตไฮฟิลเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษที่เรียกว่าแคมคอนเนคชั่นก็คือมันมีตัวเชื่อมตรงนี้ที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวนิวเคลียสเนี่ยจากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งได้เนี่ยก็จะเจอในพวกกลุ่มที่เป็นเบสิดิโอเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติจริงเราเห็นเราไม่ได้เห็นอย่างนี้ในเวลาในภาพของตัวไมโครสโคปที่เราเห็นสักเท่าไหร่ทีนี้มันก็จะมีบางตัวเนี่ยที่สามารถทำตัวสองรูปร่างได้ทั้งเป็นโมและทั้งเป็นยีสต์ก็คือไดมอร์ฟิกจริงๆเราเรียกไดมอร์ฟิกกันจริงๆเราละคำว่าเทอร์มอลลี่เอาไว้ก็คือมันเปลี่ยนสองรูปร่างโดยเปลี่ยนแปลงเพราะอุณหภูมิเป็นหลักก็คือมันที่25-30องศาโดยพื้นห้องเนี่ยมันจะแสดงเป็นโมในขณะที่ในร่างกายคนที่35-37องศาเนี่ยมันจะแสดงเป็นยีสต์อย่างรูปนี้อันนี้ก็คือเป็นโมของฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตุ้มที่เวลาอยู่ในโคโลนีแล้วเราเอามาย้อมดูเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบสปอร์เป็นแมคโครโคลิเดียหน้าตาอย่างนี้นะครับแต่ในขณะที่อยู่ในตัวคนเวลาเราสเคปวิชั่นไดเรกต์แซมออกมาเนี่ยเอามาดูย้อมไรหรือย้อมกับสเตอร์หรือเอฟบีก็ตามเนี่ยสิ่งที่เห็นจะเห็นเป็นบัดดิ้งยีสต์นะฮะก็จะเป็นรูปของยีสต์อันนี้ก็จะเป็นรูปของโมก็จะแตกต่างกันตามอุณหภูมิที่เราที่เชื้อเจริญเติบโตขึ้นมาทีนี้บางตัวก็จะมีลักษณะเป็นโพลีมอร์ฟิกฝังจ่ายก็คือไม่ได้เปลี่ยนตามอุณหภูมิแต่ด้วยคอนดิชันบางอย่างทั้งความอุดมสมบูรณ์ของอาหารต่างๆก็จะทำให้เชื้อเนี่ยแสดงรูปร่างได้หลายแบบอย่างรูปเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเป็นถ้าเห็นตัวเดียวๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นบัดดิ้งยีสต์แล้วบางทีมันก็สามารถงอกออกมาเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นไฮฟีได้เลยซึ่งอันนี้เซปเตอาจจะเห็นไม่ชัดแต่บางตัวแต่บางทีเราก็จะมีเจอเซปเตได้บ้างอันนี้ก็เป็นทูไฮฟีแล้วก็มีบัตติ้งยีสด้วยภาพนี้คือเป็นของภาพนี้ขึ้นจริงแล้วคือแคนดิดาถ้าเกิดดูถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นบัตติ้งยีสชัดแค่เส้นๆอย่างนี้เราอาจจะนึกว่าเป็นลาสายเป็นพวกกลุ่มโมก็ได้แต่จริงแล้วอันนี้คือแคนดิดาที่ในบางสภาวะสามารถสร้างเป็นทูไฮฟีได้ถ้าเราจะแบ่งกลุ่มเชื้อราให้ดูง่ายๆของสโคปที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นยีสต์โมหรือว่าไดมอร์ฟิกนะอย่างยีสต์เนี่ยตรงที่เราจะรู้จักกันดีก็เช่นมาลาซีเซียนะก็นี้จะเกิดโรคเกื้อนนะอันนี้ก็จะไปเรียนรู้ในสกินซะมากแล้วก็ที่โคสโมลอนอันนี้ก็จะเจอมากขึ้นนะครับในกรณีที่โฮสต์ที่แบบได้รับแคติเตอร์มีสายแคติเตอร์อยู่ในร่างกายก็จะมีโอกาสเจอได้เยอะขึ้นแล้วก็แคนิดาคริปโตนี่น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วทีนี้ในกลุ่มโมเนี่ยก็จะมีแยกออกเป็นไฮยาลีนโมหรือเดอร์มาติเชียสโมนะไฮยาลินก็คือลาสายที่ไม่มีสีพวกนี้ก็จะแยกต่อเป็นเซปเตนหรือไม่มีเซปเตนอีกถ้าไม่มีเซปเตนเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มไลโซฟาสหรือพวกมิวคอแต่ถ้าเกิดมีเซปเตนเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งก็เช่นกลุ่มเดอร์มาโตไฟต์พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกลาก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปเจอในของสกินคลินิกซะมากกว่านะครับอันนี้จะมีเชื้อตัวนี้ชื่อว่าทิโคไฟตอนนะอย่าสับสนกับชื่อทิโคสโปรอนตัวนี้แล้วก็มีแอสเปอร์จิลัสที่เรารู้จักกันดีนะนอกจากนี้ก็จะมีฟูซาเรียมกับสคิโดสปอเรียมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นลามีสีเนี่ยจะมาติเชียสเนี่ยพวกนี้เวลาเห็นในเวลาดูกล้องจากไดเรกต์เอ็กซามจากสเปกซิเมเนียเราก็จะเห็นว่า
ลาตัวเรือสายเนี่ยจะมีสีค่อนข้างสีค่อนไปทางดำนะแล้วก็ลักษณะจะไม่ได้เป็นขอบของตัวเชื้อราจะไม่ได้เรียบเรียงมันจะมีความเป็นป้องป้องอยู่พวกนี้ก็จะเป็นฟันซิกี้ฟิโลฟอร่าเคอร์ฟูราเลียเทอร์นาเลียเอ็กโซฟิล่าส่วนใหญ่พวกนี้จะก่อโรคเป็นคิวสับคิวตาเนียสไมโครซิสอินเฟคชันของชั้นสับคิวตาเนียสหรือว่าในบางกรณีก็จะก่อโรคในทิปออร์แกนได้เช่นเป็นเบรนอับเซสอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้เราจะเอาในชุดนี้เราจะพูดถึงเฉพาะกรณีที่เป็นสับคิวตาเนียสมากนะครับแล้วก็ไดมอร์ฟิกเนี่ยก็คือเชื้อที่มี2รูปแบบที่ได้กล่าวไปเป็นเทอร์มอลี่ไดมอร์ฟิกก็ในประเทศไทยหรือในเขตเราก็จะมีฮิสโตพลาสมาทาราโรไมซีหรือชื่อเดิมคือเพนิซิลลินด้วยนะแล้วก็มีสปอโรทริกซ์อันนี้เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นมากแต่จริงแล้วมันมีในประเทศไทยนะครับก็คือมีเชื้ออยู่ป่าปลายเรื่อยๆแล้วก็ในนอกจากนี้ยังมีกลุ่มไดมอร์ฟิกตัวอื่นอีกเช่นบาสโตไมซีหรือคอสซิดิออดีหรือพาราคอสซิดิออดีซึ่งอาจจะพบในประเทศอื่นนะเช่นประเทศอเมริกาก็จะมีแยกตามภูมิภาคหรือว่าภูมิภาคฝั่งไหนจะพบเชื้อตัวไหนนะครับบางทีเขาก็เรียกเป็น endemic ฝั่งการก็คือพบเป็นระบาดในพื้นที่หนึ่งทีนี้ต้นเหนือจากกลุ่ม3กลุ่มนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเชื้อกลุ่มที่เป็นพาราฟังกัสหรือกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะเช่นอย่างพิเทียมเนี่ยก็นี้แรงงานเยอะในทางฝั่งประเทศไทยเลยนะครับก็เป็นเชื้อที่รูปร่างกับลักษณะของสัตว์ดูคล้ายเชื้อราเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีนิวโมซิสซึ่งเดิมทีมันเคยเป็นเชื้อโปรโตซัวมาก่อนหรือไมโครสปอริเดียนะเดิมทีก็เคยเป็นโปรโตซัวมาก่อนสมัยที่ผมอยู่ในตอนเป็นนิสิตแพทย์ก็สองตัวนี้ก็สอนโดยภาคปรสิตตอนนี้ก็คือจากโครงสร้างก็ถูกย้ายมาเป็นเชื้อราแล้วแล้วก็ยาที่ใช้ก็จะค่อนข้างต่างไปจากยาเชื้อราปกติคราวนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีละตัวนะครับอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดในนี้อาจจะพูดเลือกเฉพาะตัวที่สำคัญก็วิธีการวินิจฉัยเชื้อราเนี่ยหลักๆแล้วก็จะอาศัยหลายโมดัลิตี้ด้วยกันนะอย่างฮิสโตพาโทโลจีเนี่ยก็เป็นวิธีที่เร็วกว่าคัลเจอร์นะครับแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีทิชชูอินเวชั่นจริงคือเวลาเราตัดชิ้นเนื้อด้วยชิ้นเนื้อมาเนี่ยแล้วเราเอาไปดูทางพาโทเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยมันมีการบุกรุกเวสเซอร์บุกรุกอวัยวะที่เราตัดมาได้ก็จะยืนยันได้ว่ามันมีการติดเชื้อราจริงๆนะครับส่วนวิธีคัลเจอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างแม่นยำกว่าแล้วก็แต่เนื่องจากบางทีบางสถาบันเนี่ยไม่สามารถทำเพาะเชื้อได้เนี่ยก็จะลำบากในแง่ของบางทีอาจจะเพาะเชื้อได้แต่ว่าไอเดนติฟิสปีชีส์ไม่ได้นะครับข้อดีก็คือมันสามารถที่จะถ้าเกิดเพาะเชื้อขึ้นแล้วมันสามารถที่จะบอกความไวของยาต้านเชื้อราได้ด้วยเพียงแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่ามันเป็นเชื้อที่ได้จากเพาะเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อก่อโรคจริงหรือเปล่าหรือมันแค่เป็นโคโลไนเซชันนะครับมันก็จะครอบมันก็คิดสอบผ่าถูกก็จะมาช่วยครบมาช่วยเติมเต็มข้อเสียตรงนี้คือเราเห็นว่ามันอินเวชันแล้วก็จะรู้ว่าไอเนี้ยมันเป็นเชื้อราที่ก่อโรคจริงเพราะฉะนั้นสองวิธีนี้บางทีก็คืออาจจะได้แค่วิธีใดวิธีหนึ่งนะครับซึ่งต้องประเมินทางคลินิกเอาว่าเชื้อราที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยมันซ้ำมันอธิบายอาการคนไข้ได้จริงหรือไม่นะส่วน PCR เนี่ยก็คือใช้ในการดีเทคสารพันธุกรรมของเชื้อฝั่งเชื้อรานะครับก็สามารถใช้ในการดีเทคเชื้อในทิชชูหรือที่ข้อเซปเปอร์ซิเมนต์ต่างที่บางทีเขาเจออาจจะทำไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้วิธีจากพาโทนะครับทีนี้วิธีหนึ่งก็คือที่เราควรจะฝึกเอาไว้เพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องอาศัยพึ่งกระบวนการเทคโนโลยีอะไรมากมายก็คือการดูสดนะครับก็คือเราสเปกซิเมนเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเจอปุ๊บเราก็เอามาดูเลยนะเช่นมีสกินลีชั่นนะเป็นปอดก็สปูตุ้มมาดูเป็นเรื่องของ CNS infection แล้วก็เอา CNS มาดูนะครับอันนี้ก็จะดูและเห็นเชื้อได้เลยซึ่งอันนี้เราเห็นเราอาจจะพอบอกรูปร่างและบางทีด้วยเซตติ้งหลายอย่างเราอาจจะบอกได้ถึงว่ามันน่าจะเป็นจีนัสหรือสปีชีส์อะไรด้วยซ้ำเราจะเริ่มการรักษาได้เร็วเพราะว่าเขาเจอหรือฮิสโตพาโทกว่าจะรู้ผลก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเราจะย้อนทั้งเป็นกรัมสเตนไวสเตนหรือ KOH แล้วก็สามารถเห็นรูปร่างที่พอจะบอกได้ว่านี้น่าจะเป็นเชื้อรานะครับนอกจากนี้ก็มีวิธีซีโรโลจีก็คือรวมถึงทั้งการดูแอนติบอดีแล้วก็แอนติเจนนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นการดูย้อนหลังว่ามีแอนติบอดีขึ้นแต่ในกรณีบางกรณีเนี่ยการดูแอนติเจนเนี่ยก็สามารถใช้วินิจฉัยการติดเชื้อราในระดับที่ definite ได้ก็มีเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดเราอิงตาม definition ของปี2008นะฮะเราก็จะแบ่งระดับของการวินิจฉัยการติดเชื้อราลุกลามเนี่ยเป็น3ระดับสมมติว่าถ้าเกิดเราได้ตัวเชื้อราเนี่ยจาก sterile site นะฮะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าเป็นแบบCSF อย่างนี้ถ้าเราเจอเชื้อแล้วค่อนข้างจะบอกได้ว่าโอ้อันนี้มันน่าจะก่อโรคจริงเพราะอยู่ในที่เพราะอยู่ในสเปซิเมนที่ปกติไม่ควรจะมี
หรือว่าถ้าเกิดเป็นซีโรโลจีก็ positive crypto antigen ใน CDF อันนี้ก็เป็นระดับ definite ได้เลยว่ามันน่าจะเป็น cryptococcal meningitis จริงถ้าไม่เป็นเชิง microbiology ก็จะเป็นเรื่องของ tissue pathway ว่าเกิดมีเชื้อราแล้วก็ invade tissue ที่ส่งมานะจริงๆโดยที่ clinical criteria หรือ factor ก็แล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือมักจะมีอยู่แล้วถ้าเป็นระดับนี้เราก็จะบอกว่ามันคือ proven invasive fungal infection แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเจอเชื้อจากที่ที่ไม่ใช่เป็นสเตอร์ไลท์ไซต์เช่นเราจะเจอจากสปูตุ้งนะแต่ว่าโดยเซตติ้งโดยคลินิคอลหรือโคแฟกเตอร์แล้วเข้าได้อย่างนี้นะหรือว่าอินไดเรกก็คือเช่นการ์โตแมนแนนหรือเบต้าวีกูแคนนะเป็นซีโรมาร์กเป็นไบโอมาร์เกอร์อย่างหนึ่งที่บอกว่าน่าจะมีการติดเชื้อราอยู่ถ้ามีสิ่งนี้โดยที่ไม่มีทิชชูพาโถแต่ว่ามีโคแฟกเตอร์หรือคลินิคอลคาติเลียที่น่าจะเป็นอินเวสีฟังเข้าได้ถ้าอย่างนี้เราก็จะบอกว่าเราเป็นอินเวสีฟังเข้าอินเฟคชันในระดับ probableแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเรามีแค่โฮสต์ที่เข้าได้กับคีย์เข้าที่น่าจะเหมือนแต่ยังไม่มีอีวิเดนซ์ของเชื้อราอะไรเลยเราก็จะบอกว่าเป็นแค่ possible เฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นของอันปี2008ซึ่งก็ใช้อันนี้มาอยู่สักระยะหนึ่งจากนั้นมาก็เริ่มมีการออกมาอีกฉบับหนึ่งนะฮะของอลิโอเซก็เขาก็มีการปรับเรื่อง definition ซึ่งอันนี้เขาเป็นการปรับเพื่อเป้าหมายใช้ในการประเมินคุณค่าของการวินิจฉัยเฉยๆนะครับแล้วก็บ่งชี้ถึงเรื่องการทางระบาดวิทยาแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวว่าไกด์ว่าอันนี้ยืนยันนะต้องรักษาแบบนี้แบบนี้เขาไม่ได้ไกด์อันนี้เป็นอยู่ที่วิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษาเองนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือเขา apply proven เนี่ยในสำหรับคนไข้ทุกรายไม่ว่าจะมีเมื่อโค้ชจะมี immunocompromise อะไรแค่ไหนก็ตามส่วน probable เนี่ยเขาก็จะใช้กับ immunocompromise นะฮะยกเว้นพวก endemic mycosis ก็จะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ส่วน possible เนี่ยเขาตัดออกไปทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูอันใหม่เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเดิมนะครับอย่างโมอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของฮิสโซพาโถเช่นเดียวกันนะจากสเปซิมินต่างๆเจอไฮฟี่ที่อินเวทิชูอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เคาเจอร์ก็จากสเตอร์ไลท์ไซต์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นบลัดเคาเจอร์เนี่ยก็เป็นยีสต์ให้เป็นโมนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเช่นฟูซาเลียนอย่างเงี้ยก็จะสามารถเคาเจอร์ขึ้นเป็นโมขึ้นมาได้ก็รายงานแล็บปฏิก็จะบอกว่าบลัดเคาเจอร์ขึ้นสเตทไฮฟี่อย่างเงี้ยบางทีแล้วก็จะเป็นฟูซาเลียมนะในกรณีที่ลักษณะของคลินิคอลมันเข้าได้ก็จะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือการเจอแอสเปอร์จิลัสในเลือดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันมักจะเป็นคอนทามิเนตนะแต่ว่าจริงๆแล้วในบางกรณีที่มันกระจายหลายๆที่ในร่างกายบางทีก็เคยเจอเหมือนกันนะครับว่าแอสเปอร์จิลัสขึ้นในเลือดแล้วเป็นตัวจริงแต่ส่วนใหญ่ถ้าคนไข้อาการไม่ได้มีอะไรชัดเจนแต่ว่าเจอแอสเปอร์จิลัสขึ้นในเลือดเนี่ยไลคลินิคอลดูไม่คอมแพติเบิลเนี่ยก็มันอาจจะเป็นคอนทามิเนนก็ได้เพราะบางคนเข้าใจว่าขึ้นในเลือดแล้วมันเซอร์ไซน์มันน่าจะเป็นตัวจริงนะครับก็ให้ระวังตัวนี้ไว้นิดนึงอาจจะต้องดูคลินิคอลคอนเท็กซ์ประกอบซีโรโลจีไม่มีอันไหนที่บ่งบอกระดับพรูฟเวนได้อันนี้หัวข้อคือพรูฟเวนนะครับแล้วก็ PCR ก็คือสามารถใช้ได้นะครับหรือซีเควนซิ่งในทิชชูที่เป็นฟิกฟอร์มาลีนมาก็ถ้าเกิดมีทิชชูขึ้นก็สามารถใช้บอกระดับพรูฟเวนได้เหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดเป็นยีสต์บ้างนะครับถ้าเป็นยีสต์เนี่ยก็ฮิสโตเหมือนเดิมนะครับเจอเคาเจอร์จากเซอร์ไลไซต์บัตรเคาเจอร์นี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคริปโตหรือว่าแคนดิดาหรือว่าพวกยีสต์ไลเช่นที่โคสโปลอนนะคริปโตแอนติเจนใน CNF หรือในเลือดก็สามารถบอกได้ว่าเป็นคริปโตโคโคซิสอันนี้ก็จะขยายกว่าอันเก่าอันเก่าพูดถึง CNF อันนี้คือในเลือดด้วยแล้วก็จะเห็นว่าในช่องคอลัมน์ของเซอร์โลจีเนี่ยก็จะมีแค่กรณีของคริปโตแอนติเจนอันเดียวที่เป็นระดับพรูฟเวนได้นะครับอันอื่นจะเซอร์โลจีจะไม่ได้อยู่ในระดับพรูฟเวนแล้วก็ PCR ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วน PCP ที่เราเจอในคนไข้ HIV ทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการที่จะพรูฟเวนได้เนี่ยมันจะไม่มีในกรณีของเคาน์เตอร์บัตรซีโร่หรืออะไรเลยนะครับอันนี้เขาจะพึ่งไปที่เจอเชื้อจากการย้อมหรือ BL fluid นะครับหรือสปูตุ้มที่ FF สปูตุ้มที่เก็บมานะครับโดยใช้วิธี immunofluorescence ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็สามารถ definitive เรื่องของ PCP ขึ้นมาได้ส่วน endemic ก็จะแล้วแต่พื้นที่แต่หลักการคล้ายๆกับ yeast ก็คือเจอ histo หรือเขาเจอขึ้นจากบัตรหรือว่าจาก specimen ที่เป็น sterile ส่วน zero กับ PCR ยังไม่มีเกณฑ์ในการที่เป็นระดับ proven นะครับทีนี้ถ้าเป็น probable เนี่ยก็คือใช้กับ immunocompromise นะฮะก็จะมี1 host factor แล้วก็มีหลักฐานของ microbiological evidence แล้วก็มีอาการที่เข้าได้นะครับอันนี้ก็เป็น probableส่วนหนึ่งที่เหมือนเดิมนะครับ possible เนี่ยก็คือมีแค่โฮสต์กับคลินิคอลฟีเจอร์เฉยๆซึ่งอันนี้ในไกด์ไลน์ฉบับนี้เขาไม่พูดถึงท
ทีนี้โฮสต์แฟกเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คิดว่ามันน่าจะเอื้อต่อการติดเชื้อราหนึ่งก็จะมีเรื่องของนิโตรพีเนียซึ่งอันนี้เขาจะกำหนดว่าน้อยกว่า500เป็นเวลามากกว่า10วันนะครับเป็นฮีโมโตโลจิกมินิเนซี่ปลุกรับการปลูกถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ทรานสแพลนต์ปลูกถ่ายไขกระดูกหรือว่าเรื่องของตัวอวัยวะโซลิดออร์แกนนะครับแล้วก็เรื่องสเตียรอยด์นะครับซึ่งอันนี้จะต้องรู้นิดนึงว่ามันต้องมีเรื่องของโดสกับระยะเวลามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะบางคนได้สเตียรอยด์โดสเข้มนิดหน่อยก็ไม่ได้เอื้อต่อการติดเชื้อราอะไรมากมายในนี้เขาให้ว่า 0.3 มิลลิกรัมเปอร์กิโลนะครับเป็นเวลามากกว่า3อาทิตย์ในช่วง60วันที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเราต้องถามด้วยว่าคนไข้เนี่ยได้สเตียรอยด์โดสเท่าไหร่แล้วก็กินมานานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วหยุดไปหรือยังหยุดมานานแค่ไหนแล้วถึงจะระบุได้ว่ามันมีโฮสต์แฟกเตอร์ไหมนะครับแล้วก็ทรีทเมนต์ด้วยพวก T cell immunosuppressant ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นcalcineurin inhibitor หรือว่าพวก specific clonal antibody ทั้งหลายแหล่นะฮะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็การที่มี evidence ของ B cell immunosuppression เช่นพวก Bluetan หรือว่าการได้ยาที่เกี่ยวกับ tyrosine kinase inhibitor เช่น ibrutinib นะฮะหรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่เกิด immunodeficiency ที่รู้จักกันดีก็มีก็เช่น CTD นะฮะหรือว่า SCID นะ severe combined immunodeficiencyหรือเป็นพวก GVHD ระดับเกรด3ขึ้นไปนะครับที่มีอินโวลเรื่องของintestine ลังแล้วก็เรื่องของ liver นะพวกนี้ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงของการติดเชื้อราซึ่งถ้าเกิดมีโฮสต์แฟกเตอร์ดังนี้นับ1แล้วก็ไปดูเรื่องของคลินิคอลไครทีเรียบ้างมันก็จะแยกเป็นตัวๆนะครับว่าคลินิคอลไครทีเรียของแต่ละเชื้อเนี่ยเป็นยังไงเช่นอย่าง pulmonary asper เนี่ยเขาก็จะให้ดูว่า1ก็คือในแง่ของปอดเนี่ยก็จะมีลักษณะ1ใน4จาก CT ต่อไปนี้เช่นมีwall circumscription โดยที่อาจจะมีหรือไม่มี hollow sign ก็ได้มี air crescent sign มี cavity มี wedge shape หรือ cemental lobar consolidation ถ้ามี cofactor และบวกอาการอย่างนี้เราก็คิดว่าอาจจะมี probable เชื้อราละเราก็ไปหา evidence ว่าเราเจอ microbiology ไหมอย่างปอดอย่างนี้เราก็จะดูสปูตุ้มมาดูว่าเจอ septate hyphae หรือเปล่าถ้าเจอก็จะขยับจาก possible ขึ้นมาเป็น probable ได้หรือมีการตัวแมนแนนก็จะขยับมาเป็น probable เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็น sterilized size เลยจริงๆเราก็จะได้ระดับ definitive นะทีนี้ถ้าเกิดเป็นเชื้อราตัวอื่นที่ปอดเนี่ยก็หลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะมี reverse hollow sign ด้วยซึ่งก็จะเจอในเชื้อราบางประเภทนะครับถ้าเป็น tracheal bronchitis ก็อาจจะฟิล์มปอดไม่ได้มีอินฟิวเทชันอะไรดูเช็คดู CT แล้วปกติแต่ว่ามันมีตรงบริเวณหลอดลมถ้าเป็นจริงก็2เขาก็ให้เขาก็ให้definite ว่าคือ definition ว่าคือ2กล้องออกไปแล้วเจอนะครับไม่ใช่แค่อาการไอมีเสมหะเฉยๆคือต้อง2กล้องออกไปแล้วเห็นพาทเพดิชันขึ้นมาในตรงเทเคียหรือบองคัสจริงๆหรือไม่ก็เป็นไซนัสก็คือมีอาการของบริเวณfacial pain ฮะอาจจะล้าไปที่ตาหรือว่ามีเรื่องของ nasal ulcer มีการ eschar หรือว่าจะ extend จาก paranasal sinus ไปยังบริเวณรอบๆเข้าไปใน orbit นะครับถ้าเกิดเป็นระบบทางเดินระบบประสาทส่วนกลางนะก็อาจจะเป็นเรื่องของมี focal lesion จาก imaging เช่น CT brain หรือว่ามี meningeal enhancement นะครับทีนี้ในแง่ของ clinical feature ก็คือตามแต่ละเชื้อและตามแต่ละ organ ทีนี้ในแง่ของ microbiological evidence ที่จะเป็น probable ได้มันก็จะมีว่าเช่นเจอเชื้อจากนอนเซอร์ไลไซต์นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นนิวโมเนียหรือเทคโลบอคไคติสหรือไซนัสนะครับเวลาเราไปเอาเชื้อมาดูเนี่ยตรงนั้นมันไม่ใช่เซอร์ไลไซต์แต่ว่าถ้าคนไข้มีโฮสต์แฟกเตอร์คลินิคอลที่เข้าได้แล้วเราเจอเชื้อที่สงสัยมันก็ได้การวินิจฉัยแบบ probable เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Aspergillus only นะครับก็คือการ์ตอมแมนเนนะครับก็คือเราเจอแอนติเจนพบเนี่ยในซีรัมใน BAL หรือว่าใน CSF เนี่ยโดยที่เจอถ้าเกิดสมมติเจอแค่ที่ใดที่หนึ่งในเลือดในพลาสมาเนี่ยโอเคที่คัตออฟมากกว่า1ถ้า BL ก็มากกว่า1แต่ถ้าเกิดเจอทั้ง2ที่นะครับก็คือเอาในเลือด 0.7 ใน BL 0.8 พูดง่ายคือถ้าเกิดเจอใน CDF เจอเอามากกว่า1พูดง่ายคือว่าแต่ละออร์แกนเนี่ยถ้าเกิดเอาแค่สเปซหนึ่งเดียวเนี่ยเกณฑ์จะตัดที่1แต่ถ้าเกิดมี2ที่ก็คือลดลงมาเหลือ 0.7 กับ 0.8 ได้นะครับอันนี้ใช้เฉพาะในการวินิจฉัยที่เป็น Aspergillus เท่านั้นมันจะมีเชื้อราตัวอื่นที่การตอมันเนี่ยให้ผลโพสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ให้ definition ไว้ว่าถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะมีเกณฑ์การตอมันเนี่ยที่เท่าไหร่อันนี้ใช้เฉพาะสำหรับ aspergillosis อย่างเดียวนะครับ aspergillus PCR นะครับจากไม่ว่าจะเป็นซีรัม BAL หรือว่าถ้าเกิดเป็น
ถ้าเกิดสมมติเป็นพลาสมาซีรัม PCR อย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยว่า positive 2ครั้งนะครับหรือ BAL ก็2ครั้งเช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดเป็นครั้งเดียวเนี่ยก็ต้องเป็น2 specimen เช่น1จากซีรัมหรือว่า1จาก BAL อย่างนี้ก็ใช้1ได้นะครับนี่ก็คือตัวเป็น microbiological evidence นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นนะก็จะมีพวกแคนาดาอันนี้ก็คือลองไปอ่านดูเอาก็ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างจะเยอะก็ไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คือคอนแฟกเตอร์ที่คล้ายๆกับที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับส่วนคลินิคอลเบเจอร์ของแคนาดาก็จะเป็นเรื่องของมีแคนดิดิเมียในช่วง2อาทิตย์เวลาเราดูในimaging บางทีก็จะเจอเป็น small target light abscess ที่ liver spleen นะฮะในหรือในสมองก็ได้หรือในเป็นเจล enhancement ก็ได้นะครับหรือเป็นที่ตานะก็มี retinal exudate หรือ visual opacityนะครับจากการตรวจตาถ้าไมโครมาจิคอลเอวิเดนซ์ก็เป็นเรื่องของการดูเบต้าดีกูแคลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแคนดิด้าในระดับพอร์ตเบิร์นส่วนคริปโตโคโคซิสอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยค่อนข้างดีนะครับถ้าคนแฟกเตอร์ก็เช่นไม่ว่าจะเป็น HIV ออแกนทรานสแพนหรือว่าเป็นโรคอิมมูโนซัพพรีซีฟบางอย่างเช่นอาจจะมีโรคของแอนตี้ GM CSF นะฮะแล้วก็พวกอย่างแค่โซโลซิสหรือว่าเป็น ESRD อย่างเงี้ยก็สามารถโปรต่อการเกิดคริปโตได้แล้วนะครับแล้วก็พวกCD4 ต่ำโดยที่ไม่ได้เป็น HIV นะฮะอย่างอื่นก็คือเรื่องของเมนิงไจติสก็เช่นคลินิคอลเฟเจอร์ก็จะมีเรื่องเมนิงเจอร์อินฟลามเมชันหรือว่าภาพทางรังสีเจอลักษณะที่เข้าได้กับคริปโตส่วนไมโครโลจิคอลเอวิเดนซ์ก็คือพบคริปโตจากนอนเซอร์ไลไซต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นระดับ probable ทีนี้ถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเช่น PCP นะฮะปัจจัยเสี่ยงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของซีฟูรตัมนะฮะหรือว่าได้รับยาพวกสเตียรอยนะฮะหรือพวกทรานสแพลนต์นะครับอาการก็อันนี้น่าจะรู้ในของทาง PCP อยู่แล้วทีนี้ที่น่าสนใจก็คือ PCP เขามีให้เรื่องของฟิโลโลจีในแง่ของเบต้าดีกูแคนเช่นเดียวกับแคนาดาเมื่อตะกี้เลยนะครับส่วนการเจอ PCP DNA โดยวิธี PCR เนี่ยก็สามารถที่จะบอกว่ามีการติดเชื้อ PCP ในระดับ probable ได้เช่นเดียวกันนะครับ endemic microcyst ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามพื้นที่ที่สงสัยนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยมันสามารถพบได้ในยูรีนด้วยเช่น histoplasma หรือ pastomycin นะครับอย่าง coccidioides ก็จะมีเรื่องของ antibody มาใช้ด้วยซึ่งแต่นี้เราไม่ได้เจอในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยหลักๆก็อันนี้เมื่อกี้บอกไปว่า PCP ที่พูดถึงเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึง PCP ใน HIV นะพูดถึง PCP ในกรณีโฮสต์อื่นๆนะครับEndemic microcyst ในประเทศไทยที่บอกไปแล้วก็จะมีทาราโร่ฮิสโตนะครับแล้วจริงๆแล้วก็มีสปอโรทิกด้วยคราวนี้เราก็จะมาดูเชื้อรากันอันนี้คือภาพแสดงการย้อมสดนะเราก็จะเห็นว่ามีแคนดิด้านะครับบันดิ้งยีสต์นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นเซปเตตไฮฟีที่มีไดโคโตมัสมันชินแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นแบบอินเดียอิงที่มาดูแล้วเจอบันดิ้งยีสต์นะฮะเป็นคิปโปคอคัสเอาละคราวนี้ในแง่ของไบโอมาร์เกอร์ก็จะให้รู้จักนิดนึงอย่างการ์เรตโตแมนเนียนะก็จะเป็นคอมโพเนนต์ของเซลล์วอลของเชื้อราหลายชนิดนะครับอย่างเนี้ยเราตัดเกณฑ์ที่มากกว่า1ที่เมื่อกี้บอกไปว่าถ้าเกิดแค่สเปซิเมนเดียวเนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์1ถ้าเกิดมี2อันเช่นซีรัมหรือ BL เนี่ยก็จะลดมันเป็น 0.7 0.8 ได้นะครับก็ถ้าเป็นแอสเปอร์จิลัสเนี่ยก็โอกาสพอเสียบถึง 80% แล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามหลายครั้งบางทีอาจจะยังไม่ได้บวกในครั้งแรกอาจจะเกือบถึง1เราก็จะมีการดูไดนามิกได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะบางทีเราไปตรวจจังหวะที่เชื้อมันไม่ได้ปล่อยอินทิเจนออกมาเราก็อาจจะไม่เจอเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้มันสามารถให้ผลบวกได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีอาการหรือภาพฟิล์มปอดผิดปกติเนี่ยถึง1อาทิตย์นะครับก็คือจะ early detection ในคนไข้ที่เสี่ยงอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมี false positive จากเชื้อตัวอื่นได้นะครับเช่น Fusarium Histoplasma Tularemycin แล้วก็ Crypto เนี่ยพวกนี้ก็จะให้การตอบมันแนว positive นั่นเองครับนะครับในอดีตเคยมียาเบต้าแลคแทนบางตัวนะครับเช่นปิปราซินทัชแบคแทนเนี่ยก็จะให้ฟอร์โพซิทีฟของแกลตันแมนแต่ว่าด้วยเทปปัจจุบันเนี่ยเขาก็เชื่อว่าได้พิสูจน์มาแล้วว่าตอนนี้มันไม่รบกวนละนะครับสมัยก่อนคือต้องถ้าได้ปิปเทสอยู่ต้องหยุดยา5-6 วันก่อนแล้วค่อยเทสนะครับรวมไปถึงพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสเปซิเมนนะครับโซเดียมกลูโคนเนี่ยคอตตอนอะไรเงี้ยหรือว่าภาวะบางอย่างเช่น GVHD อย่างเงี้ยบางทีก็ทำให้เกิดฟอร์โพซิทีฟแกลตันแมนได้เพราะตรงนี้ถ้าเกิดมีภาวะนี้ก็ต้องระวังและอาศัยการติดตามค่าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็พยายามให้ได้ definitive diagnosis จากวิธีอื่นด้วยนะครับทีนี้ negative galactomannan ก็คือในกรณีที่ถ้าเป็น false negative ก็คือหมายถึงว่ามันเป็น aspirate จริงๆแต่ว่า
มันให้ผลลบก็อาจจะเกิดกรณีที่ได้ยาเชื้อราไปแล้วหรือว่ามันเป็นแอสเพอร์ที่เกิดเฉพาะที่ไม่ได้เป็นเวียซีเช่นเป็นเฉพาะปอดเราไปดูซีรั่มมาทิ้งก็จะไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มิวของไมโครซิสอันนี้คือจะไม่ได้ให้ผลบวกแก้ตัวมันเนี่ยเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็เบต้าดีกูแคนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคอมโพเนนต์ของเซอร์วอลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้ในการดูเรื่องของแคนดิด้ากับ PTP นะครับถ้าโพสิทีฟก็แคนดิด้าก็พบได้หลายพบได้ก่อนที่จะโพสิทีฟคัลเจอร์ได้ถึงเป็นเวลาวันหลักวันถึงสัปดาห์นะครับแต่ก็ต้องไปดูที่สถาบันด้วยว่าเบต้าดีกูแคนส่งไปแล้วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ออกถ้าอยากใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์มากมายเพราะจริงแล้วแคนดิด้าเจอในเลือดมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีประโยชน์คือถ้าเกิดเบต้าดีกูแคนส่งมันได้เร็วนะแล้วก็ถ้าเกิดเชื้อตัวอื่นที่ให้ผลโพสิทีฟเบต้าดีกูแคนก็จะมีแอสเปอร์จิลลาทูซานเรียมนิวโมซิสติสนะยาบางตัวก็ทำให้ผลฟอสซิลได้เช่นโคมอซิคาร์บแคนดาไอวีเอจีอะบูมินนะแล้วก็ถ้าเป็นเนกาทีฟเบต้าดีกูแคนแบบฟอสเนกาทีฟคือเป็นแคนดิด้าจริงแต่ไม่ขึ้นก็เช่นการได้ยาเชื้อราไปแล้วซึ่งในทางปฏิบัติบางทีเราก็สามารถใช้ดูระดับเบต้าดีกูแคนในการดูการตอบสนองต่อการรักษาก็ได้นะครับแต่จริงแล้วส่วนใหญ่มันก็ราคาค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการออกผลนานบางทีเราดูตามคลิปอาจจะไวกว่าแล้วก็ตัวที่ให้ผลเนกาทีฟอีกก็มีมิวคอร์กับคริปโตสองตัวนี้ก็จะให้ผลเนกาทีฟมิวคอร์เนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเนกาทีฟทั้งการตัวมันแนวแล้วก็เบต้าดีกูแคนทีนี้ทีมเมนสเตจี้ในการที่รักษาเนี่ยก็จะมีคำเรียกนะเช่นสมมติคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมีลักษณะที่เป็น high risk หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแต่ว่ายังไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแค่มีความเสี่ยงเฉยๆเช่นคนไข้ได้รับยากดภูมิมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่มีอาการอะไรบางคนก็จะมีการให้ยาติดเชื้อราป้องกันหรือคนไข้ที่เป็น bone marrow transplant นะครับช่วงนั้นก็จะมีผลต่อการติดเชื้อราได้ก็จะมีการให้ยาป้องกันกรณีอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็น prophylaxis เหมือนอย่างกรณีที่เราเจอคนไข้ HIV แล้ว CD4 ต่ำกว่า200เลยไม่ได้มีคีมอ PCP เราก็มีการให้ vaccine prophylaxis ตรงเนี้ยนี่เราก็เรียกว่าเป็นprophylaxis แต่ถ้าเกิดมีอาการแล้วมีคลินิคอลออกมาแล้วนะครับเช่นมีอาการแบบนี้เชื่อสงสัยเชื้อราแล้วเราให้ยาไปก่อนโดยที่ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเชื้ออะไรอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น empiric นะครับแต่ถ้าเกิดเรามี evidence มาแล้วบ้างแล้วเช่นมี biomarker ขึ้นมีการตรวจมันยังขึ้นนะยังไม่มีอาการนะครับหรือว่า imaging พบว่ามีลักษณะ hollow sign หรืออะไรก็ตามที่สงสัยเชื้อราแต่ว่าอาจจะมีอาการหรือยังไม่มีก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้ definite ว่าเจอเชื้อราที่เป็น species อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็น PMT นะฮะซึ่งสองอันเนี้ยลำดับอาจจะสลับกันได้แล้วแต่ว่าอะไรมาก่อนเพื่อง่ายคือ empiric คือเริ่มรักษาจาก based on symptom นะครับส่วน preemptive เนี่ยเป็นการรักษา based on evidence แบบ biomarker หรือ imaging ที่ยังไม่ได้ถึงระดับ definite นะครับส่วนถ้าอยาก definite เลยก็คือได้ histopatho หรือ culture อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของ definitive treatment นะก็จะมีคำเรียกแบบนี้บางคนก็จะมีการดีเบตว่าเราควรจะ preemptive หรือควรจะ empiric ดีก็จะมีการศึกษาหลายอย่างที่พูดถึงเรื่องนี้ทีนี้เรามาดูเรื่องการรักษาบ้างนะครับการรักษาก็จะมียาหลายกลุ่มนะฮะส่วนใหญ่แล้วยาเชื้อราเนี่ยถ้าแบ่งกว้างๆเนี่ยก็จะดูเป็น4กลุ่มนะหนึ่งก็คือโพลีนนะครับเวลาพูดชื่ออย่างเงี้ยจะไม่รู้มันคืออะไรแต่ว่ามันคือยาที่เราคุ้นเคยกันดีคือแอมโฟเทอร์ซินนั่นเองอันนี้ก็จะไปยับยั้งที่เซลล์เมมเบรนนะครับเป็นเออร์โกเซอรัลนะฮะก็จะออกฤทธิ์ที่ตรงเซลล์โดยตรงเซลล์เมมเบรนโดยตรงไปยับยั้งตรงจุดนี้เลยนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มที่รู้จักกันดีกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเอโซนะฮะกลุ่มเอโซนี่ก็ฟูโคนาโซหรือไอทาโคนาโซทั้งหลายแหละพวกนี้ก็จะไปยับยั้งเป็นเออร์โกเซอรัลเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นการยับยั้งขั้นตอนการสร้างเออร์โกเซอรัลในเซลล์ก่อนที่จะเป็นตัวโปรดักต์ที่ออกมาเป็นส่วนประกอบของเซลล์เมมเบรนนะครับหรือตัวและในขั้นตอนของการสร้างเออร์โกเซอรัลชุดเดียวกันก็จะมีเรื่องของเทอร์บินาฟีนด้วยนะครับเป็นกลุ่มยาที่ชื่อว่าเอลิลามีนอันนี้ก็จะอยู่ในชุดตำแหน่งเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่2ก็คือยับยั้งเออร์โกเซอรัลชนิดที่เกิดในเซลล์ไม่ได้ไปออกฤทธิ์ที่เซลล์เมมเบรนโดยตรงอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเซลล์วอลก็จะมีกลุ่มแอคไคโนแคนดินนะเป็นกลุ่มแคซินเดซินอินฮิบิเตอร์ก็ไปยับยั้งกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์วอลก็มียาแอคไคโนแคนดินแล้วก็ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ DNA นะฮะก็เป็นเรื่องของฟูไซโตซีนนะก็ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA นะแล้วก็ใกล้เคียงกับกลุ่ม DNA ก็คือยับยั้งเรื่องการเคลื่อนที่ของไมโครทิวบูลซิสเต็มนะอันนี้ก็จะเช่นคริโซฟาวิงนะหลักๆก็จะมีกลุ่มที่เราเคยใช้รักษาก็จะมีกลุ่มนี้1 2
สามแล้วก็สี่นี่นะฮะที่เราใช้ในอินเวสทีฟบ่อยส่วนใหญ่ยาเทอร์มินาฟีนหรือว่าตัวคิสโซฟาบินมักจะใช้ในพวกโลคอลที่เป็นอย่างของทางฝั่งสกินมากกว่าแต่ก็บางทีก็ต้องมีเอามาใช้ในอินเวสทีฟในบางกรณีเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะยาสี่กลุ่มหลักนอกจากนี้ก็ยังมียากลุ่มใหม่ๆที่เพิ่งถือที่เพิ่งมีออกมาไม่นานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทรเทอร์พินอยด์เช่นไอเบซ่าฟังเจอร์ฟนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกกลุ่มที่เป็น GWT1 inhibitor หรือฟอสโมโนเจพิกซึ่งอันนี้ก็ต้องรอการศึกษาว่ามันเอาจะเอามาใช้ในอินดิเคชันไหนซึ่งยาตัวนี้จะสามารถใช้ได้กับพวกเชื้อที่ดื้อต่อไอพวกยาต้นกำลับ 3-4 กลุ่มที่พูดมาดังกล่าวนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูสเปกตรัมเนี่ยถ้าเราดูให้เข้าใจง่ายๆก็อันนี้นะครับเช่นอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแม้แต่คันดิด้าด้วยกันเองเนี่ยความไวแพทเทิร์นความไวยาก็จะไม่เหมือนกันอย่างอาบิแคนเนี่ยถ้าตัวแบบไวไทป์จริงๆก็จะสามารถใช้ยาได้หมดเลยนะครับทอปิคอลิกก็ยังโอเคนะครับพาราซิลอซิสก็ยังโอเคนะหรือครูแต่ครูซีไอเนี่ยจะอินทินซิกดื้อต่อฟูคนาโซแต่พวกอาเซโอที่สูงกว่านี้ก็จะใช้ได้นะครับกาบาต้าเนี่ยก็เป็นเส้นปากก็คือหมายความว่ามันอาจจะมี variable susceptibility นะขึ้นอยู่กับประวัติการได้อาเซโอมาก่อนนะครับถ้าอยากจะให้ก็ต้องให้โดสสูงขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคริปโตนี่ก็คือจะใช้กลุ่มแอมโฟอาโซได้นะครับแต่ปัญหาคือไอ้แคนโดเคนทีนจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะที่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วว่าคริปโตคอคัสเนี่ยถ้าเราไปตรวจเรื่องของเบต้าดีโคเคนเดเนกาทีฟเชื้อตัวนี้มันไม่ได้มีโครงสร้างตรงนี้ที่เป็นทาร์เก็ตของไอ้แคนโดเคนทีนก็เลยใช้ไม่ได้เช่นเดียวกับที่โคสโปรอนอย่างแอสเปอร์จิลัสอย่างเงี้ยฮะก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้แอมโฟหรือพวกกลุ่มไอโซระดับที่สูงกว่าฟูโฟได้นะครับฟังจิ้นก็กลุ่มไอ้แคนโดเคนทีนก็ใช้ได้แต่จะมีบางสปีชีส์เช่นเตอร์เลียสอย่างเงี้ยจะอินทินซิฟลิทิซันต่อแอมโฟเทอร์เรซินบีนะครับพวกกลุ่มมิลคออย่างเงี้ยก็จะใช้แอมโฟได้บ้างนะครับแล้วก็ไอโซเนี่ยจะต้องระดับโพซ่าโคนาโซถึงจะมีแอคทิวิตี้ฟูซาเลียนแอมโฟก็วาเรเบิลนะครับบางทีก็ใช้บางทีก็อาจจะดื้อจนใช้ไม่สามารถใช้กลุ่มแอมโฟได้ก็ต้องไปใช้พวกกลุ่มไอโซมากอย่างฮิสเนี่ยพวกกลุ่มไดมอร์ฟินเนี่ยส่วนใหญ่คือใช้แอมโฟกับพวกกลุ่มไอโซได้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดูทำให้ดูเห็นภาพรวมของเชื้อราได้ง่ายขึ้นอันนี้คือ4กลุ่มที่บอกไปตอนแรกว่าเป็น4กลุ่มหลักไฟเอฟซี FFC นี่จริงตอนนี้ข้อมูลที่ใช้เยอะจริงก็คือเอาส่วนใหญ่หลักๆก็คือมารักษาคริปโตคอคัสเป็นหลักโดยใช้ร่วมกับแอมโฟเทอร์เรซินบีในกรณีอื่นก็แทบจะไม่มีที่ใช้นะครับเพราะไซเฟกมันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันทีนี้เรามาดูยาเป็นตัวๆนะครับว่ามีจุดเด่นยังไงบ้างยาแอมโฟเทอร์เรซินบีเนี่ยฟาร์มาโคโลจีพวกนี้มันไบโอบิลิตี้เนี่ยแย่มากส่วนใหญ่ก็คือจะมีการให้เป็นแบบฉีดเท่านั้นนะครับจะไม่มีการเอาแอมโฟมาเป็นออรัลเด็ดขาดนะก็จะมีระดับยาสูงในลังลิเวอร์สปริงคิดนี่นะครับก็ใช้รักษาได้ค่อนข้างดีเพราะว่ากระจายไปหลายอวัยวะแต่ว่าในซีเอฟเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเพียงพอที่ใช้รักษาเซนเซชันได้ไม่งั้นเราคงไม่เอามารักษาคริปโตคอคัสเมนิงไจติสเป็น concentration dependent fungicidal นะฮะแล้วก็มี post antifungal effect นานนะครับก็คือเนี่ยจะให้โดสเป็นแบบวันละครั้งนะแล้วก็การบริหารยาก็ต้องจำไว้ว่ายาตัวนี้จะต้องผสมใน 5% นะไม่ผสมใน normal saline นะครับโดสก็คือแล้วแต่ว่ารักษาโมหรือยีสต์ถ้ารักษายีสต์ก็จะใช้โดสต่ำกว่านะครับแล้วก็มีวิธีการผสมก็คือต้องความเข้มข้นไม่เยอะเกินไปแล้วก็เรทต้องไม่เยอะเกินไปด้วยไม่งั้นจะเกิด side effectได้นะครับแล้วก็medication เนี่ยมันต้องมีการ premed ก็คืออาจจะต้องให้สลายโหลดไปก่อนสักระยะ1 3 20ถึง10 20 cc per kilo ในระยะเวลา 30-60 นาทีนะครับแล้วก็อาจจะมีให้ CBM cofenilamine นะฮะแก้administration related reaction นะพาราลดไข้นะพิตดีลดอาการสั่นหรือให้โดคอร์ติโซนนะก็อาจจะดูเป็นหลายๆไปว่าจะให้ premed อะไรบ้างแต่คิดง่ายๆคือ IV ต้องให้นะครับเลยเพราะ amphotericin B ที่เป็นตัวconventional นะครับ side effect เนี่ยก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องพิษต่อไต nephrotoxicity ซึ่งก็จะมีเรื่องของไตวายนะฮะ azotimia นะ GFR ก็จะดรอปในช่วงแรกแล้วก็จะคงที่นะบางทีเราเจอ amphro ให้ไปเนี่ยแล้วค่าคินินขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจครับส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มันจะยังมียูรีนอยู่แล้วมันจะขึ้นถึงจุดนึงแล้วมันจะเริ่มคงที่แล้วแต่ถ้าเกิดมันติดตามไปเรื่อยๆแล้วมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดและหาสาเหตุอื่นร่วมด้วยนะครับส่วนใหญ่จะสามารถโทรเลียนไปได้ถึงคีมินถึง 2.53 ได้เลยนะครับก็มันจะมีถ้าเกิดฟอร์มปกติที่เราใช้กันนะจะเป็นแอมโฟเทอร์เรซินบีดีออกซิโคลีนหรือว่าคอนเวนชั่นแนลแอมโฟนะพวกนี้ก็จะผลข้างเคียงตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นไลปิดฟอร์มูลเลชันเนี่ยผลข้างเคียงก็จะน้อยลงเช่นไลโปโซมอลแอมโฟเทอร์เรซินบีนอกจากนั้นจะทำให้เกิดเนฟโรเจนิกดีไอได้ด้วยนะครับ
มี Hypo K Hypo Max ที่เรารู้กันดีเวลาในออเดอร์ก็จะมักจะมีให้มอนิเตอร์2ตัวนี้อยู่นะครับมี Normal Gap Acidosis ได้นะครับบางไกลก็จะมีพิเศษหน่อยคือเกิดจากไฮโดรเจนไอออนที่มัน backleak นะก็คืออยู่ในทางเดินอยู่ในเรนอลทูบูลแล้วก็ลีกกลับเข้าไปในเซลล์ใหม่แล้วเกิดเป็น Acidosis แล้วก็มีอนีเมียจากการที่ไปมีผลต่อไตแล้วการสร้าง Hyperproductionนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการบริหารยาเช่นเลสแมนนะคล้ายๆแวนโคถ้าเกิดสมมติเราบริหารยาเร็วเกินไปนะก็จะมีอาการไข้แล้วสั่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อขึ้นไส้อาเจียนก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็จึงมีพีเมทในการป้องกันเช่นให้พาราให้ไฮโดรคอร์ติโซนนะก่อนที่จะติดยาแล้วก็มีทอมโบเฟไบติกถ้าเกิดเราให้มานานๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของเส้นเลือดขึ้นมาถ้าเจอแบบนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูทที่ให้หรือว่าประคบเย็นอะไรก็ตามบางทีมันไม่ได้ต้องเกิดจากการติดเชื้อเสมอไปเป็นเรื่องจากการบริหารยานอกจากนั้นก็มีเรื่องของคาร์ดิโอท็อกซิซิตี้ซึ่งเกิดอาริทเมียได้นะครับแล้วก็มีพอมโนท็อกซิซิตี้เกิดบรองโคสปาสม์แล้วก็ที่เจอกันหนึ่งก็คืออนีเมียที่บอกไปแล้วว่าเกิดจากการไปกดการสร้างอีโป้นะเป็นนอร์โมโคมิกนอร์โมไซติกอนีเมียทีนี้เวลาใช้ก็คือแน่นอนนะคริปโตแล้วก็มาใช้อยู่แล้วนะครับโดยใช้ร่วมกับฟูลไซโตซีนหรืออาจจะบวกกับฟูลคอนโดโซก็ได้ถ้าไม่มีฟูลไซโตซีนให้ใช้แคนดิด้าก็ใช้ได้นะครับก็จะมีบางตัวที่มีปัญหาหน่อยคือแคนดิด้าลูซิตานีซึ่งตรงนี้จะมีปัญหากับโฟไม่ได้แปลว่าต้องอินดิซิกดิซิสนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่มีโอกาสที่จะใช้โฟแล้วไม่เอฟเฟกตีฟนะก็คือถ้าเกิดเจอสปีชีส์นี้เป็นไปได้ก็เลี่ยงโฟเทนิซิบีนะครับแอสเปจิลัสนะฮะก็ถ้าเกิดใช้วอลิโคมไม่ได้ก็ใช้ตัวสามารถใช้โฟได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ทอเลเรตโฟมากกว่านะครับมูคอไมโครซิสนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์นะครับโดยร่วมกับการdeployment หรือ set หรือ control source control นะ dimorphic ก็จะใช้เป็น true induction ได้ไม่ว่าจะเป็น dimorphic ตัวไหนก็ตามนะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถ extend ไปถึงพวกกลุ่มที่เป็น non fungus ได้ด้วยเช่น leishmania หรือว่าใช้รักษาพวก free living amoeba ในจิเลียอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ทีนี้มาที่กลุ่มอโซบ้างนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีชื่อยาที่ลงท้ายด้วยอโซอโซเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ตัวที่เป็นยาเชื้อราจริงๆเนี่ยก็จะมีหนึ่งคือเรียกว่าอิบิอโซนะครับพวกนี้ก็จะมีเช่นคีโตโคนาโซโคไทมาโซไมโคนาโซนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนี่ก็คือวงแหวนของอิมิดาโซลิงนะครับมี N 2ตัวแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มไตรอโซเราก็จะเห็นว่ามี N 3ตัวแบบนี้นะฮะก็จะเป็นพวกยาที่ใช้ในพวกกลุ่มซิสเตมิกเช่นฟูโคนาโซไอทาวอลิโอซาแล้วก็ยาตัวใหม่คืออันนี้เขียนผิดนะไอซัมมูโคนาโซนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยาของกลุ่มไอโซเป็นแอนตี้ฟังกัสทีนี้มันก็จะมียากลุ่มอื่นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็ลงท้ายด้วยอโซเหมือนกันแต่เป็นไนโตรอินิดาโซจะเห็นว่าอันนี้ในวงเนี่ยมันจะมีN อย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ N N2O ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นไนโตรอินิดาโซเช่นเมโทนิดาโซอย่างเงี้ยอันนี้ก็ใช้กับแบคทีเรียและโปรโตซัวหรือมันนี้ก็เป็นวงแบบนี้อันนี้ก็เป็นเบนซิมิดาโซนะก็เช่นยามอัลเบนดาโซหรือดีเบนดาโซพวกนี้ก็ใช้กับพวกกลุ่มเฮลมินเป็นหลักนะครับเพราะนั้นลองเห็นชื่อท้ายด้วยอโซอโซก็จะคิดว่าเป็นยาฆ่าเชื้อราเสมอไปทีนี้ไอยาเราจะยกตัวอย่างเฉพาะยาที่เป็นกลุ่มที่เป็นซิสเตมิกนะครับพวกกลุ่มที่เป็นไตรอโซนะฟูโคไอทาวอลิหรือโพซ่านะครับพวกนี้กับแคนดิด้าเนี่ยก็ถ้าเกิดบวกนี่คือใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่าแคนดิด้าเนี่ยส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับคูซีไอก็จะมีปัญหากับฟูโคที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรกาบาต้าก็วาเรเบิลถ้าเป็นส่วนใหญ่ตัวอื่นก็จะพอใช้ได้เกินหมดนะครับคริปโตไม่มีปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่คริปโตเราก็ใช้แค่ฟูโคก็เกินพอแล้วนะครับอย่างชื่อโคสโปรอนหรือพวกยาเชื้อกลุ่มใกล้เคียงกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้นเป็นระดับวอลิโคขึ้นไปนะครับมิลคอร์นี่ก็เป็นโพซาขึ้นไปนะครับแอสเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอทราขึ้นไปนะครับกับฟูซาเลียมส่วนเดอร์มาโตไฟต์นี่ส่วนใหญ่ใช้ได้หมดเดอร์มาติเชียก็ใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ยาหลักๆตามออปชั่นจะเป็นไอทาคุณโซส่วนพวกไดมอร์ฟิกเนี่ยก็จะมีใช้ฟูคอนโซได้บางตัวเช่นฮิสโซพลาสมาบาสโตหรือคอกซิดิออยดีแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะต้องเป็นไอทาคุณโซขึ้นไปนะครับเพราะนั้นแต่ละตัวก็จะมีความหมายต่างกันก็หลักๆคือให้ดูว่าฟูคอนโซใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดฟูโคเนี่ยได้มันก็คือจะได้ที่เหลือทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดฟูโคไม่ได้เนี่ยก็ค่อยดูไปลำดับถัดมาทีนี้ในแง่ของฟาร์มาโคเนี่ยฟูโคเนี่ยไบโอเบลิตี้ดีมากนะครับฉีดกินเนี่ยคือถือว่าค่อนข้างโอเคถ้าเกิดคนไข้กินได้ก็กินได้เลยนะครับจับกับโปรตีนน้อยแล้วก็เข้า CDF ได้ดีนะครับในบรรดายาทั้งหมดตัวนี้เป็นตัวที่ในบรรดากลุ่มอโซเบื้องต้นที่เราส่วนใหญ่ใช้กันได้เนี่ยตัวฟูโคเนี่ยเข้า CDF ได้ดี
มากนะครับแล้วก็ขับออกทางไตเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตามไตด้วยนะครับแล้วก็การบริหารยาก็ให้ได้แต่โดส200ถึง 1,200 นะส่วนใหญ่ก็จะมีการโหลดดิ้งก่อนแล้วก็เป็นเมนเทนแนนซ์นะครับอาจจะให้เป็น OD หรือ BD ก็ได้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดจำนวนยาไม่เยอะเราก็เลือก OD แต่เกิดจำนวนยามันเริ่มเยอะกิน OD ไม่ไหวมีไซด์เอฟเฟคก็จะเป็น BID เช่นโดตั้งแต่ประมาณ800 1,200 ขึ้นไปจะแยก BID ก็ได้ไซด์เอฟเฟคก็จะมีเรื่องของ GI symptom หรือว่า liver enzyme ขึ้นแล้วก็ระวังในแง่ของว่ามันมีไดเรคชั่นในแง่ของเป็น CYP3A4 inhibitorส่วนไอท่าโคโนโซลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มูลเลชันนะจับกับโปรตีนสูงเข้าทิชชูได้ค่อนข้างดีแต่ว่า CF เนี่ยมันจะไม่เยอะนะอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเราสามารถเอาไอท่าโคโนโซลมารักษาคริปโตฮอกคัสได้ถ้าไม่ได้เป็นคริปโตใน CNS infection นะคริปโตจากสกินหรือว่าปอดอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ไอท่าได้แต่ว่าในนี้จะติดเราจะไม่ใช้เพราะว่ามันระดับต่ำใน CF นะครับแล้วก็อันนี้ขับทางอุจจาระเพราะนั้นไตเนี่ยอาจจะต้องปรับแต่ก็ต้องมีการมอนิเตอร์ระดับยาว่าเพียงพอหรือเปล่าซึ่งจะมีฟอร์มที่เป็นแคปซูลซัสเพนชั่นซึ่งอาจจะมีข้อแม้ที่แตกต่างกันที่ต้องรู้นิดนึงคือถ้าเกิดสมมติมันเป็นแคปซูลเนี่ยมันจะต้องกินพร้อมอาหารในขณะที่ถ้าเกิดเป็นโซลูชันเนี่ยมันให้กินตอนท้องว่างนะฮะมันถึงจะดูดซึมได้ดีก็จะมีไซด์เอฟเฟคในเรื่องของ GI symptom กับเรื่องของไอเรื่อง GI symptom กับเรื่องของ inhibitor liver enzyme กับเรื่องซิปเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเป็นของคลาสของเยมวาโซเลยเพราะนั้นก็คือให้เน้นที่จุดเด่นของไอท่าว่ามันจะมีเรื่องของอีดิมามีเรื่องของฮาร์ทเฟลเลียร์ขึ้นมาได้แล้วคนไข้ที่มีEF ที่ไม่ดีอยู่แล้วจะเกิดเป็นฮาร์ทเฟลเลียร์ขึ้นมาก็ได้นะฮะส่วนวาลูโคนาโซเนี่ยไบโอตี้ดีนะครับจากกับโปรตีนก็ใช้ได้แล้วก็มีดิสคิวชั่นเข้าไปในอินทราเซลลาร์ฟูอิดและเอ็กซ่าได้ดีใน CF นี่ถือว่าแฟร์ก็คือยังพอใช้ได้อยู่นะครับขับทางไตก็ต้องปรับนะครับแล้วก็มีการตัวดับยาเทราปติกตักมอนิเตอร์ลิงด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะคิดมากกว่า 0.5 กรณีที่ใช้ในแง่ป้องกันแล้วก็มากกว่า 1-2 ในกรณีที่เป็นการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโหลดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นกินเนี่ยก็ต้องให้ตอนท้องว่างนะครับอันนี้เป็นเม็ดกินตอนท้องว่างอันนี้เป็นเม็ดกินพร้อมอาหารแต่ถ้าเป็นสาหร่ายกินตอนท้องว่างมันก็จะดูงงๆนิดหน่อยก็ต้องดูดีๆว่าเป็นฟอร์มไหนนะครับแล้วก็อันนี้จุดเด่นนอกเหนือจากเรื่องที่เจอทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของโฟโตเซนซิบิลิตี้แล้วก็โฟโทอปเซียนะครับก็คือจะเห็นภาพบางทีเห็นภาพเป็นสีแบบแนวออกสีเหลืองๆได้ในช่วงแรกๆนะครับซึ่งรีเวอร์ซิเบิลได้หลังหยุดยาบางคนอาจจะมีฮาลูซิเนชันแล้วก็มีฟลูโรซิสก็คือถ้าเกิดใช้ไปนานๆเนี่ยพบว่ามันสามารถที่จะไปกัดก่อนกระดูกออกมาได้นะจากฟลูไรด์ที่มากเกินไปแล้วก็อันนี้จะมีซิปที่มากกว่าปกติคือมันจะไม่เหมือนตัวอื่นที่เป็น 3A4 แต่นี่จะเป็น 2C19นะครับทีนี้ในแง่ของอินดิเคชันเนี่ยก็อย่างที่บอกตามสเปกตรัมเมื่อกี้ไปนะครับว่ามันก็มีใช้ได้ในหลายโรคนะครับอย่างไอท่าคอนาโซเนี่ยก็คือคริปโตที่เป็น non CNS มีแอสเปอร์ไดมอร์ฟิกแล้วก็พวกกลุ่มสกินอย่างวิทริอาซิสหรือการติดเชื้อที่เล็บอย่างออนิโคไมโครซิสแล้วก็ใช้โปรไฟลักซิสในตัวพิเนียได้นะอย่างวาลิโคก็จะมีคันดิด้าแอสเปอร์ฟูซาเลียมสกิโลสปอเรียมนะทีนี้กลุ่มเอกโนแคนดินนะอันนี้ก็ใช้กับแคนดิด้าเป็นฟังจีไซดอลได้เหมือนกับกลุ่มโพลีอีนอย่างแอมโฟนะฮะมันจะแต่ถ้าเกิดอะโซเมื่อกี้ที่เราพูดถึงจะเป็นฟังจีสเตติกในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ใช้ได้แคนดิด้ากับหมดยกเว้นบางสปีชีส์ที่อาจจะได้แอคทิวิตี้ลดลงก็คือพาราซิโนซิสหรือก็เลือมอนดีไอนะถ้าเกิดแอสปาร์ติลัสเนี่ยจะเป็นฟังจีสเตติกนะสำหรับแคนดิด้าจะเป็นไซดอลอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะใช้ได้หลายสปีชีส์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นซาวาดกรณีที่บางทีใช้ยาแคนดินแล้วไม่ได้หรือไม่มีก็ยังสามารถใช้ตัวกรณีที่ใช้ตัวแคนดินไม่มีก็กรณีที่ใช้วาลิโคนาโซมไม่ได้ก็อาจจะใช้แคนดินได้นะครับแต่ไอ้แคนดินจะไม่มีฤทธิ์ต่อคริปโตที่โคสปอรอนฟูซาเลียมสกิโตสปอเรียมแล้วก็กลุ่มมิวคอไม่มีนะหลักๆไอ้แคนดินจึงเอามาใช้กับแคนดิด้าเป็นหลักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของแอสเปอร์ในกรณีที่ไม่มีวาลิโคนาโซใช้นะครับทีนี้ไอ้ไคโนแคนดินเนี่ยฟาร์มาโคโลจีเนี่ยอันนี้ก็ทัวร์บีเอเหมือนกันนะครับไบโอตี้ไม่ดีเพราะนั้นก็จะเป็นฉีดเท่านั้นแล้วก็มีไฮโปรตีนไบโอตีนไบดิ้งที่สูงอยู่ในทิชชูที่สูงนะครับในซีเอฟเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับในยูรีนเนี่ยในยูรีนก็ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ใช้ไคโนแคนดินในการรักษาแคนดูเรียนะครับกรณีที่จำเป็นต้องรักษาแล้วก็มีเฮปาติกเมตาบอลิซึมกับขับออกทางตับกับลำไส้เพราะนั้นไม่จะเป็นต้องปรับในคนไข้ไตวายยกเว้นแคสโตรฟังจินนะครับก็เป็น concentration dependent นะครับ fidal หรือ septic ก็ขึ้นอยู่กับเชื้อถ้าแคนดิด้าก็ใส่ดาวถ้าเป็น aspergillus ก็ septic side effect ของแคนดินเนี่ยก็จะมีเรื่องของแพ้ยาได้นะ
พบได้เป็นไทโฟพบได้ 3% ในแคสโฟนะครับมีเรื่องของอินฮิบิเตอร์ริเวอร์เอนไซม์นะแคสโฟก็จะเจอเยอะสุดอินฟิวชั่นรีเลทเต็ดนะฮะแคสโฟก็เจอเยอะสุดมี GI toxicity คลื่นไส้อาเจียนนี่ก็เป็นไทเฟกทั่วไปนะครับมีเฟบไบติดมีฟีเวอร์นะครับแคสโฟก็จะเจอเยอะกว่าตัวอื่นแล้วก็มีฮีมาโตท็อกซิซิตี้นะฮะก็คือมีซีดมีแพนไซโตพีเนียได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่ทำใช้ไม่ได้ระยะเวลานานมากนะครับแต่ในชั้นก็จะมีเรื่องของ OATP นะครับก็จะผ่านต่างจากไซโตโฮมพีเหมือนพวกกลุ่มอโศกพวกนี้นะครับโดยเฉพาะแคนดิดาเนี่ยโดยเฉพาะแคสโฟฟังชินเนี่ยก็จะเป็น OATP 1 B1 นะครับเป็นสับสเตนของพวกยากลุ่มไลฟ์ซันเอฟซ่าในเวลาปีนี้ถ้าคนไข้กินยาต้านอยู่แล้วต้องมาใช้ตัวกลุ่มแคสโฟฟังชินก็ต้องระวังเรื่องไดเรคชั่นให้ดีทีนี้เอคานอคันดินคลินิคอลยูสเนี่ยมันก็จะต่างกันตามคลินิคอลทานต่างๆว่ามีใช้อะไรนะครับอย่างแคนดิดาโปรไฟลักซิสในคนไข้ที่เป็นบวมเมโลทรานสแพลนต์เนี่ยตัวที่มีข้อมูลก็คือไมค้าฟังชินและไมค้าฟังชินเนี่ยสามารถมีข้อมูลที่ใช้ในเด็กได้ด้วยนะครับตัวอื่นไม่มีนะครับเอ็มพลิกเนี่ยการรักษาเฟบไบต์ตัวพีเนียก็จะเป็นเรื่องของแคสโฟนะครับแต่จริงตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับแล้วก็แคนดิดาซิสเนี่ยก็คือใช้ได้หมดพวกกลุ่มแคนดิดาทั้งหมดตรงนี้ก็คือสามารถใช้ฟังชินอะไรก็ได้นะครับก็จะมีโดสที่แตกต่างกันไมค้าฟังชินก็จะไม่มีไม่ต้องโหลดนะครับแต่ตัวอื่นจะมีการโหลดทิ้งโดสอยู่นะครับโรงพยาบาลเราตัวที่เข้าโรงพยาบาลก็จะมีไมค้าฟังชินเพราะเป็นตัวที่อยู่ในบัญชียาหลักแล้วก็ invasive aspirin เนี่ยที่มีใช้ก็คือมีเรื่องของ cash flow function ที่มีข้อมูลนะครับตัวอื่นก็กำลังรอดูข้อมูลอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลี่ยงให้ไปใช้กลุ่มเอโซมากกว่าทีนี้ flucytosine นะฮะก็คือเป็นยาที่ออกฤทธิ์ที่เรื่องของเกี่ยวกับ DNA synthesis นะครับอันนี้ก็จะยับยั้งเกี่ยวเรื่องการสร้าง DNA ต้องอาศัยเอนไซม์ของเชื้อราในการเปลี่ยนเป็น active form ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับ Canada นะครับยกเว้น QCI เนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็ใช้กับคริปโตได้นะครับแบบคอมบิเนชันนะครับส่วนกับตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีที่ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการดื้อยาได้เพราะเวลาที่ใช้เป็นมอโนเทอราปีเราก็จะไม่ใช้ตัวเดียวนะครับมีเรื่องของบวมใช้เกิดขึ้นชื่อของมันก็คือเรื่องบวมเมโลซัพเพชชั่นนะครับแล้วก็มีข้อห้ามในคนแพ้เนซี่ก็อันนี้ใช้กินไบโอตี้ดีมากแล้วก็เข้าซีเรียสดีมากนะครับจึงเป็นยาที่เป็นเฟิร์สไลน์ที่ใช้ร่วมกับแอมโฟในการรักษาคริปโตเป็นนิจไจติสขับออกทางไปก็มีการต้องดูเรื่องปรับยานะครับก็ใช้จำนวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ25มิลลิกรัม QID นะครับแล้วก็ดูระดับยาได้เพื่อป้องกันการเกิดไซด์เอฟเฟคก็รักษาหลักๆเรื่องที่บอกไปก็คือใช้รักษาคริปโตเป็นนิจไจติสส่วนคันดิด้าเนื่องจากมีตัวลดอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ในกรณีที่เป็นไซด์ที่ยาตัวนี้มันเข้าไปได้ดีที่ยาตัวอื่นเข้าได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นอย่างซีเอสหรือในตานะครับก็ถือว่าจะค่อนข้างดีเพราะมันเข้าในซีเรียสได้เยอะทีนี้คราวนี้เราก็จะมาพูดถึงยาแต่ละเชื้อแต่ละตัวกันบ้างแคนดิด้าเนี่ยนะฮะก็แอมเบอร์แคนเนี่ยก็จะวอลูเมนเยอะที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกลุ่มนอนอะบิแคนตัวรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยถือว่าเริ่มเยอะขึ้นและมากกว่าอะบิแคนซะอีกนะครับซึ่งก็จะมีชื่อต่างๆนานาท็อปปิคอลลิสซูโดท็อปปิคอลลิสพาราซิโลซีคูซีไอซึ่งในวงเล็บข้างหลังเนี่ยคือชื่อที่มันถูกเปลี่ยนไปนะครับปัจจุบันก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเชื้อราบ่อยมากนะครับบางชื่อก็ออกเสียงยากมากนะอย่างคูซีไอเนี่ยชื่อใหม่ก็คือพิเชียคูดิออฟเซปีไอบางทีเราก็จะพิเชียก็จะไม่คุ้นก็บางมันเราเสียก็ยังคุ้นเคยกับชื่อเก่าอยู่ก็แคนดิด้านี่อยู่ตามสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่ในสัตว์ก็มีอยู่ในโรงพยาบาลก็มีและที่สำคัญคือมันอยู่ในเป็นคล้ายๆกับเป็นnormal microbiota หรือ normal flora ในคนอยู่แล้วนะครับในลำไส้ในสกิน GI ก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะเจอในยูรีนของคนที่ใส่โฟเลตอยู่นะโฟลีคาทิเตอร์แล้วก็เพราะนั้นการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น endogenous origin ก็คืออยู่ในตัวเราแล้วอาจจะได้ยาฆ่าเชื้อจนแบคทีเรียที่ควบคุมมันเนี่ยตายหมดแล้วตัวนี้ก็มีบทบาทออกมาได้มาเทคโอเวอร์แล้วก็เกิด infection ขึ้นมานะครับก็มี wide spectrum มาตั้งแต่เป็น asymptomatic colonization แล้วก็เป็น mucocutaneousในที่นี้จะพูดเฉพาะ invasive ซึ่งจริงแล้ว candidemia เนี่ยเป็น fourth common cause ของ bacterial infection เลยนะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่คิดถึงก็คนไข้ก็จะเสียชีวิตเพราะว่าหมดแต่ให้ยาฆ่าเชื้อ broad spectrum แล้วก็ไม่ได้ cover เชื้อตัวนี้ซึ่งการได้ยา antibiotic broad spectrum ก็จะเอื้อให้เกิดการติดเชื้อ candida แบบ invasive นะก็จะเห็นว่า PD poisoning เนี่ยก็จะมีเรื่องของ exposure to broad spectrum antibiotic นี้มาเป็นอันดับแรกนะการมี catheterการให้อาหารทางหลอดเลือดดำนะการผ่าตัดทางเดินอาหารการผ่าตัดของ gastrointestinal tract นะครับหรือทรวงอกหรือนิวโทรพีเนียหรือเด็กที่น้ำหนักตัวแรกคลอดน้อยนะครับคนไข้เบิร์ม
หรือมีฉีดยาเข้าเส้นหรือพวกกลุ่มที่ทานสแปรทีนี้ลักษณะของโครงสร้างคันธิดาเนี่ยโครนทีมันก็จะเป็นขาวๆสวยๆมันชื่ออัลบิแคนสีขาวอัลบิแคนก็คือแปลว่าขาวนะครับก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะครับตัวอื่นก็จะมีสีมาที่ก็แตกต่างกันไปนะครับลักษณะสำคัญคือเป็นบัตติ้งยีสต์แล้วก็มีโซโดไฮฟี่แล้วก็บางทีก็สามารถเกิดทรูไฮฟี่ได้ด้วยอย่างที่ภาพที่แสดงให้ไปนะครับบางที่ก็จะมีโครมเมกาก็คือเป็นเมกาที่เวลาขึ้นเช็คคันธิดาแล้วเนี่ยสีต่างๆเนี่ยจะบอกได้ว่าสีเนี้ยมันเป็นคันธิดาสปีชีส์ไหนนะครับบางที่ก็จะมีเทสที่เรียกว่าเจอร์มทีเทสก็คือแคนดิด้าเวลาขึ้นโคลนีแล้วเนี่ยยังไม่รู้สปีชีส์เนี่ยเขาก็จะเอาตัวแคนดิด้าไปใส่ในซีรั่มที่แล้วก็บ่มไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาดูว่ามันสร้างเจอร์มทีเทสอย่างนี้ไหมถ้าโพซิทีฟภายใน3ชั่วโมงเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่ามันคือแคนดิด้าออบิแคนหรือแคนดิด้าดูบิเนซิสหรือตัวซึ่งมีไม่กี่ตัวที่มันจะเกิดเจอร์มทีเทสใน3ชั่วโมงอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเป็นสปีชีส์อื่นเนี่ยอาจจะเกิดเจิมคิ้วเหมือนกันแต่ใช้เวลานานกว่าหรือบางสปีชีส์ไม่เกิดเจิมคิ้วก็ได้นะครับอันนี้ก็คือใช้เป็นแบบเบื้องต้นว่าเออมันน่าจะเป็นอัลบิแคนนะถ้าเกิดมันมีเจิมคิ้วเทสโพซิทีฟนะครับก็เนี่ยฮะ353เอาตัวเชื้อเนี่ยไปใส่ในซีรั่มที่337องศานะครับแล้วเกิดเจิมคิ้วเทสสมอลโปรติชันออกมาก็เนี่ยมีสปีชีส์หลักๆคืออัลบิแคนกับดูบิเนซิสที่จะเกิดภายใน3ชั่วโมงทีนี้มันก็จะมีแคนดิด้าสกอร์ที่เขาใช้ดูว่าบางทีเรายังไม่ได้เจอแคนดิด้าในเลือดนะแต่เราเจอที่อื่นเขาก็จะมาดูว่าคนไข้ยังมีปัจจัยเสี่ยงของแคนดิด้าที่จะเกิดอินเวสีตามมาไหมนะครับเช่นเขาก็จะคำนวณว่าถ้าเกิดมีการผ่าตัดใน1นะเรียกว่าผ่าตัดในช่องท้องนะฮะแล้วก็มัลติโฟคอลโคโลไนเซชันเช่นเราเจออย่างนี้ดูคำอธิบายข้างหน้าเราเจอแคนดิด้าในที่ที่เป็นซัมเปิลที่ไม่ได้เป็นซิกนิฟิแคนต์ก็คือนอนสเตอร์ไลน์เช่นเจอในคอที่อาจจะปนเปื้อนจากในปากก็ได้หรือว่าเป็นลำไส้หรือว่าเป็นยูรีนหรือว่าเป็นเทเชียซักชันที่ไม่ได้เป็นสปูตุ้มที่มันแบบว่าเก็บมาอย่างดีนะฮะพวกนี้ถ้าเกิดสมมติเจอหลายๆที่ก็เป็นมัลติโฟคอลเนี่ยก็จะได้1คะแนนนะครับได้ TPN นะฮะอีก1คะแนนหรือคนข้างมีอาการ CVCS อันนี้ได้2ถ้าเมื่อไหร่เกิน 2.5 ก็คือมีประมาณ 2-3 พ่อขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความไว 80% ในการบอกว่ามันน่าจะมีความเสี่ยงจะเกิดแคนดิดานะครับแล้วก็จะบางทีก็จะเริ่มการรักษาจากเหตุผลนี้ก็แล้วแต่อันนี้เป็นสกอร์ที่เขาเอามาใช้ซึ่งเดี๋ยวเราดูตามบริบทจริงเราเจอแคนดิด้าเชื้อที่มันเจอเพราะเชื้ออะไรได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับบางทีเราอาจจะเพราะถ้าเกิดเราเจอแค่นี้เรารักษาหมดเนี่ยมาที่มาจะโอเพอทีฟเนี่ยถ้าจะไปที่โคโลไนเซชันได้เพราะนั้นก็ต้องดูคลินิคอลคอนเทกต์ประกอบว่าควรจะต้องรักษาหรือเปล่าอันนี้คือผลความไวที่สรุปนะครับอันนี้พูดถึงกรณีไวไทนะครับคือหมายว่าถ้าเกิดเป็นตัวดั้งเดิมที่ไม่เกิด acquired resistance เนี่ยก็จะสามารถไวต่อยาต่างกันได้อย่างคันดิด้าบีเคนกับท็อปปิคอลิสเนี่ยไวหมดเลยนะครับเราจะเป็นต้องรู้แพทเทิร์นตรงนี้ไปบ้างเพราะว่าบางทีเวลาที่ผลความไวออกมาแล้วมันดูไม่ตรงไปตรงมานะครับเราจะได้รู้ว่าตัวเทสความไวมีปัญหาหรือเปล่าอย่างล่าสุดนี้ก็คือเจอ4ท็อปปิคอลิสที่ดูอโศกแล้วก็ดูฝังจิ้มเนี่ยดูกลุ่มไอคโนคันดินด้วยก็ดูค่อนข้างจะผิดธรรมชาติไปนิดนึงพอไปตรวจสอบดูก็พบว่าน้ำยามีปัญหานะครับเพราะนั้นนี่ต้องรู้ไว้นิดหนึ่งไม่ใช่ว่ารายงานออกมาว่าดื้อฟังก์ชันก็โอเคแล้วใช้ไม่ได้นะครับอย่างพาราซิโอซิสอย่างเงี้ยก็จะโอเคหมดยกเว้นอิคานูเทนซินจะมีปัญหานิดหน่อยจะเป็นตัวที่ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอคันดิดาเนี่ยเรามักจะเลือกอิคานูเทนซินเป็นเฟิร์สไลน์นะครับแต่ตัวเนี้ยจะต้องระวังนะครับอาจจะมีพาวอาจจะมีรีสิสแตนต์ต่อคันดินได้ส่วนกาบาต้าเนี่ยก็คือจะต้องดูประวัติการได้อาสมก่อนนะครับถ้าได้เนี่ยอาจจะต้องระวังว่ามีโอกาสที่จะดื้อฟูโคแต่ถ้าเกิดไวเนี่ยมันจะเป็นไวรัสที่เป็นโดสเดพเดนต์คือจะต้องให้โดสมากกว่าปกตินะครับส่วนคูซีไอเนี่ยถ้าเกิดเจอเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเลยคือมันดื้ออินเทนซีฟฟูโคอยู่แล้วไม่ต้องคิดจะใช้เลยนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่ก็คือขึ้นอยู่กับว่ามีแอคควาลิฟิแซนหรือเปล่าส่วนลูซิตาเนียก็อย่างที่บอกไปว่าระวังในเรื่องเอ็นโฟนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่มีความพิเศษก็คือเช่นพาราซูโรซีดระวังแคนดินคูซีไอระวังฟูโคลูซิตาเนียระวังแอมโฟถ้ากาบาต้าก็ต้องใช้โดสเยอะนะครับก็จะมีจุดที่ต้องรู้นิดนึงในแต่ละตัวนะครับแม้จะเป็นแคนดิด้าเหมือนกันแต่ว่ามันมีแพทเทิร์นความไวยาแตกต่างกันทีนี้ตัวที่น่ากลัวก็คือแคนดิด้าออริสนะครับซึ่งพบมากขึ้นในเรื่องต่างประเทศนี่เจอเยอะมากอย่างประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะเจอในโรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอาจจะมีจากคนไข้ต่างชาติด้วยนะครับอันนี้จะดื้อยาเยอะมากนะครับอาจจะเกิดเป็นโนโสคมเนี่ยเอาเบรกคือการติดเชื้อในสถานพยาบาลนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันอัตราตายสูงมากเพราะยาอะไรก็ใช้ไม่ได้นะครับไฮเลสก็คือพวกนอนติดเตียงหรือมีโคมอร์บิดเยอะ
ที่จะเสียชีวิตนะแล้วก็บางทีบางแลบก็ยังถ้าเกิดไม่ได้รู้จักตัวนี้หรือว่าไม่ได้มีการวินิจฉัยแบบโมเลกุลาร์ที่ดีพอเนี่ยบางทีก็จะ identify เป็นแคนดิดาสปีชีส์อื่นแล้วก็เลยทำให้ใช้ยาปกติแล้วก็ไม่ได้ผลได้แล้วก็ตัวเชื้อตัวนี้ก็จะดื้อต่อยาเชื้อรามากมายนะครับทั้งเอ็นโฟเฮเลซินบีเอโซแล้วก็ไฟเอฟซีนะครับจากที่เหลืออยู่ก็จะเป็นพวกกลุ่มแคนตินเดี๋ยวถ้าเกิดดื้อแคนตินก็ต้องไปใช้พวกกลุ่มตัวใหม่ๆที่ว่าไปสักครู่นะครับไอเบกซ่าฟังเจอไปอะไรเนี่ยนะทีนี้การรักษาของแคนดิดีเมียเนี่ยก็แบ่งตามโฮสต์นะครับก็ถ้าเกิดสมมติเป็นกลุ่มที่มีอาการจริงๆพวกไม่ว่าจะเป็นนอนนิวโทรพินิกโทรพินิกหรือที่เข้าอยู่เนี่ยยาเฟิร์สชอยก็จะเป็นพวกกลุ่มเอคไนโนแคนดินนะครับและเกิดอัลเทอร์เนทีฟก็จะเป็นพวกฟูโคบริโคไลโปเซมอลก็แล้วแต่ว่าสปีชีส์ขึ้นเป็นตัวไหนนะครับถ้าขึ้นเป็นตัวที่ดื้อฟูโคก็ต้องใช้บริโคหรือไลโปเซมอลก็แล้วไปก็ว่ากันตามสปีชีส์นะครับถ้าเป็นพวกกลุ่มนอนโทรพินิกก็อาจจะรักษาประมาณ1อาทิตย์นะครับก็ขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกแล้วก็ความวัยยาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกนิวโทรพินิกก็ต้องรักษา14วันหลังจากที่คีโมคัลเจอร์เนกาทีฟครั้งสุดท้ายนะครับเช่นตอนแรกคีโมคัลเจอร์เจอรักษาปุ๊บประมาณ 7-8 วันปรากฏว่าคัลเจอร์เนกาทีฟแล้วเราก็นับวันนั้นเป็นวันแรกแล้วก็นับต่อไปอีก14วันแล้วก็หยุดยานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคลินิคอลอีวก็คือประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ถ้าอาการดีก็หยุดได้นะครับแล้วก็จะถ้าเกิดมีคาเทเตอร์อยู่ก็ให้เอาออกนะครับถ้าจะเป็นต้องใช้ก็ต้องเปลี่ยนไซต์ที่เจาะที่แทงเซ็นเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็การตรวจตานะครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นโคสต์ยูโทพินีเนี่ยก็ให้สามารถตรวจได้เลยตอนที่เจอแคนดิดาขึ้นมีเลือดนะครับถ้ามีแอบเซ็ตก็ไปเดนส่วนกรณียูโทพินิกเนี่ยถ้าเกิดจะตรวจตาว่ามีไวแคนดิดาไปที่เป็นเกิดเอ็นดอฟทำอะไรติดหรือเปล่าก็ให้ตรวจช่วงที่มันได้ข่าวกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วงแรกก็รักษาให้คนไข้ดูสเตเบิลก่อนแล้วก็กรณีที่เป็นอะซิมโทมาติกแคนดิดูเรียเนี่ยปกติถ้าเกิดเราเจอแคนดิด้าขึ้นในยูรีนที่ถ้าเกิดใส่ฟอลลี่อยู่ด้วยเนี่ยหลักการคือถ้าไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องรักษาแล้วก็ให้รีมูฟสายแล้วก็เปลี่ยนสายอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้สายแคทิเตอร์อยู่ก็เปลี่ยนสายถ้าเกิดไม่จำเป็นก็พยายามออกหรืออินเตอร์มิเตนเอานะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นนิวโทรพีเมียหรือว่าเป็นอินเฟคเบอร์รี่เลเวลเวทอินเฟคหรือว่าเป็นจะไปเตรียมทำยูโรโลจิกโพซิเยอร์นะครับก็อาจจะรักษาได้นะครับกรณีแบบนี้ก็คือให้รักษาด้วยยากลุ่มเอโซหรือบางจิ้งก็แล้วแต่สปีชีส์แคนดิด้าที่เจอแล้วก็อาจจะให้แคนดิด้าป้องอาจจะให้ยาป้องกันในกรณีที่เป็นทรานสแพลนทั้งหลายแหล่นะครับโดสยาก็จะอยู่ตรงบริเวณด้านบนนี้นะครับว่าให้แบบไหนทีนี้ตัวต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของโรคไมเซตโตมานะครับอันนี้ก็ เป็นการติดเชื้อของสกินและสับคิวนะครับวิธีการดูทางคลินิกก็คือมันจะมีคลินิคอลไทรแอดอยู่นะก็คือมีล็อกไลท์สวิลลิ่งมีเทรนนิ่งไซนัสแล้วก็มีเกรนนะก็คือมันจะบวมๆแล้วก็จะมีไซนัสแทร็กอยู่แล้วก็จะมีเป็นเม็ดๆเกรนนะครับออกมาจากแผลได้พวกนี้ก็คือเกิดจากทรามาติกอินอคูเลชันที่คือคนไข้จะแบบเดินเท้าเปล่าไปเหยียบพวกไม้ต่างๆนานาแล้วก็เชื้อก็อินอคูเลตลงไปซึ่งคนไข้อาจจะจำเหตุการณ์ได้หรือไม่ก็ไม่ได้อาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะบางทีก็เกิดมานานแล้วก็ใช้เวลาฟักตัวจนเกิดอาการใช้เวลานานเหมือนกันคนไข้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบใส่รองเท้าเปล่าออกนอกบ้านไปโดนเหยียบอะไรพวกนี้ประจำอยู่แล้วเขาก็จะไม่รู้ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ขาซะเยอะนะครับแล้วก็พาทอเจนก็จะเป็นยูไมเซตโตมาก็จะเป็นเชื้อราถ้าเป็นแอตติโนไมเซตโตมาก็จะเป็นแบคทีเรียก็คือแล้วแต่ว่าเชื้อที่เข้าไปมันเป็นยังไงก็จะเรียกชื่อตามนั้นนะครับก็คือไมเซตโตมานี้เกิดได้จากตัวราจริงๆก็ได้หรือเกิดจากพวกกลุ่มแอตติโนแบคทีเรียก็ได้นะครับอันนี้คือรูปที่เกิดแล้วก็เวลาย้อมนะครับถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มแอคติโนแบคทีเรียเช่นโนคาเดียอย่างเงี้ยเวลาย้อมมอดิฟายเอปีเราก็จะเห็นเป็นฟิลาเมนต์เลยนะครับแล้วก็เชื้อของถ้าเกิดเป็นยูไมเซตโตมาเนี่ยถ้าเราพอจะดูจากสีของเกรนแล้วพอบอกได้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดเป็นพวกยูไมเซตโตมาเนี่ยถ้าแบบเกรนสีดำๆเนี่ยก็จะเป็นพวกเชื้อกลุ่มมัตตูเรล่าแล้วก็เนี่ยครับก็ชื่อเชื้อก็จะประมาณนี้มีฟิโลฟอร่าหรือมีตัวเอ็กโซเฟล่าเข้ากลุ่มเลียส่วนใหญ่ก็จะมีไดมาติเชียฟังใจนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเพลเกนนะครับสีเป็นขาวออกเหลืองนะครับก็จะมีสคิโดสปอเรียมเอพิโอสเปอร์มุมนะแอสเปอร์ติลัสก็มีนะฟูซาเรียมก็มีพวกนี้ก็จะเป็น
ลาแท้นะครับเป็นยูไมเซตโตมาหรือยูไมโครติกไมเซตโตมาแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มแอคทินโนนเนี่ยก็จะเห็นว่าสีมันจะออกไปทางสีสดๆมากกว่าเช่นเป็นเยลโล่ทูบราวน์พิงค์และทูพิงค์พวกนี้ก็จะเป็นแอคทินโนเป็นโนคาเดียนะครับเป็นสเตปโตมาซิสซามาเรียนซิสนะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสีของเกรนก็คือบอกได้คร่าวๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะเอาชัวร์เราก็ต้องเอาไอตัวเกรนเนี่ยไปย้อมดูว่าเห็นอะไรไหมถ้าเป็นพวกกลุ่มข้างล่างเนี่ยก็ยอมไปล้อม modify เอฟเอียกับสเตนก็จะเห็นเป็นฟิลาเมนต์ได้ถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มยูเวนตุมาไปดู KLH ก็จะเห็นเป็นไฮฟีขึ้นมานะครับทีนี้ลักษณะเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางคลินิกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเป็นสับคิวเลนดูเนื่องจากมันไม่ค่อยเจ็บเพราะถ้าคนไข้ก็จะไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกสับมันเป็นก้อนมีไซนัสแทร็กแล้วก็มีเกรนออกมานะครับอาจจะ involve bone invasion ก็คือทำให้มี deformity ทำให้มี deformity ของกระดูกได้เวลามัน involve ลงไปนะครับส่วนสกินก็จะไม่ได้มีสายของ inflammation อะไรมากนะก็เอาเกรนมาเสมียนแล้วย้อมดูก็อาจจะเห็นดังที่บอกไปนะครับ culture ก็จะขึ้นเป็นโมก็มีทั้งไฮเดรนโมและเดมาติเชียสโมก็มีทั้ง2แบบนะครับแต่จะไม่มียีสต์นะแล้วก็สเมียก็อาจจะเจอเป็นถ้าไม่เอ็กโนแบคทีเรียก็จะดูมัลติฟายเอฟบีได้นะครับอิมเมจจิ้งก็ดูอัลตราซาวด์หรือ MRI ก็จะเห็นว่ามันมีไซนัสแทร็กแล้วก็ดูว่ามันมีอินโวออกแกนข้างเคียงอะไรบ้างหรือถ้าเกิดกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าดิฟเฟอเรนเชียลกับโรคแคนเซอร์หรือโรคอื่นๆเนี่ยก็จะใช้ดูว่ามันดูเอาสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ไมเทสโตมาได้นะครับดิฟเฟอเรนเชียลในแอคก็จะเป็นพวกโรคกลุ่มโครโมบัสโนไมโครซิสก็คือเกิดจากลาดำเหมือนกันนะครับเดมาติเชียฟังจานเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบคอลิฟลาวเวอร์ไลท์ดีชันนะเวลาดูไลท์ซัมเมียก็จะเห็นหน้าตาต่างออกไปอันนี้ก็จะเห็นเป็นสเคโรติกบอดี้ก็เดี๋ยวลองไปดูในรูปเอานะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็โบไทโอไมโครซิสอันนี้คือเป็นเมซิโตมาแต่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียจริงๆเลยเช่นสเตฟโลคอคัสอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือลักษณะจะคล้ายๆเมซิโตมาเลยแต่ว่าเวลาไปเอาชิ้นเนื้อพาโถหรือทิชชูมาดูเนี่ยจะเห็นเป็นแกมโพซิคอฟไซคัสเตอร์ก็อันนี้เกิดจากสเต็ปยาก็จะใช้เป็นยาแอนติบิติกที่ cover สเต็ปธรรมดานะครับหน้าตามันอยู่คล้ายๆไมเซตโตมาทีนี้การรักษาเนี่ยก็ถ้าเป็นยูไมเซตโตมาเนี่ยก็จะใช้ยากลุ่มเอโซเช่นไอท่าโคนาโซเนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นปีเลยนะฮะถึงจะหายนะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องถ้าอาศัยการผ่าตัดในการดีบัลสตินี่คือต้องพยายามแบบเลาะในตัวก้อนอะไรเนี่ยออกให้หมดมันถึงจะดีขึ้นนะครับบางทีให้ยาอย่างเดียวก็ไม่หายแต่ถ้าเป็นแอคทินโนไมเซตโตมาเนี่ยก็จะให้ยาถ้าเป็นโนคาเดียเนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มเช่นแบคทินอย่างนี้นะบวกกับเนโอไคโคไซด์ไอวีก็นานเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้แอนติบิติกอย่างเดียวก็ยังอาจจะพอนะครับส่วนใหญ่ก็คือระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับดีชั่นว่ามันแบบใหญ่แค่ไหนกระจายไปแค่ไหนนะครับก็บางทีก็คืออาจจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วยทีนี้คราวนี้ก็มาดูตัวแอสเปอร์จิลัสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเชื้อราในสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นไฮยาลีโมตัวหนึ่งตัวที่ขึ้นชื่อที่พบบ่อยที่สุดก็เป็นเรื่องของฟูมิกาตัสนะครับก็เป็นตัวที่พบบ่อยที่เมื่อเกิดอินเวสิฟแอสเปอร์จิโลซิสนอกจากนั้นก็จะมีสปีชีส์อื่นนะครับเช่นฟลาวัสไนเจอร์เทเรสดูแลนส์นะครับก็อินซิเดนต์ก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่สัตว์ที่เพิ่มเยอะขึ้นดังที่บอกไปแล้วซึ่งมอร์ทิลิตี้ก็สูงถึงเกือบ 50%ทีนี้ปกติอย่างเชื้อแอสเปอร์จิลัสเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกโมใช่ไหมครับมันก็เป็นตัวสปอร์ที่มีหัวมาแล้วก็มีสปอร์ออกมาปุ๊บคนก็สูดเข้ามาแล้วก็อยู่ในปอดเชื้อมันก็แทรกซึมเข้าไปนะครับแทรกซึมเข้ามาปุ๊บแล้วก็งอกเป็นไฮฟีขึ้นมานะครับจากสปอร์นะครับแล้วก็จะมีเซลล์ของร่างกายมาจัดการถ้าเซลล์จัดการไม่ได้มันก็จะงอกสวยงามเลยอย่างปกติอย่างเซลล์ที่เป็นอย่างเวลาเป็นไฮฟีแล้วเนี่ยตัวที่จะไปยับยั้งมันได้ก็จะเป็นนิวโทรฟิลที่ไปช่วยยับยั้งไม่ให้มันแพร่กระจายเพราะถ้าคนไข้ที่เป็นนิวโทรพีเนียเนี่ยที่ไม่มีเซลล์นิวโทรพีไปช่วยไม่ให้มันงอกเยอะแยะเนี่ยมันก็จะงอกแบบสวยงามอย่างนี้โจมตีปอดบุกรุกได้อย่างเต็มที่นะครับมันชื่อแอสเปอร์จิลัสเพราะมาจากชื่อของแอสเปอร์จิลุมก็คือมาลักษณะแบบนี้ที่หลวงพ่อทางศาสนาคริสต์ที่เขาใช้ในการพรมน้ำมนต์อะไรอย่างนี้นะครับ พรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เวลาที่ติดเชื้อแอสเปอร์จิลัสเนี่ยก็สเปกตรัมก็จะมีหลากหลายก็ขึ้นอยู่ว่าโฮสต์เป็นอะไรถ้าโฮสต์ปกติแล้วร่างกายจัดการได้เคลียร์แลนได้ตามสภาพเช่นไอออกมาหรือว่าไมโครฟาจัดการได้เนี่ยก็จะไม่เกิดอินเฟคชันอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดโฮสต์เป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์เนี่ยก็จะเกิดอินเฟคชันเป็นอินเวซีฟนะฮะก็จะบุกรุกเข้ามาเลยนะครับปอดก็จะเป็นดวงๆแล้วก็โดนทำลายมีเนโครซิสอะไรเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนไข้มีโพรงในปอดอยู่แล้วนะครับเช่นอาจจะเคยเป็นที่พี่เก่าหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันก็จะไปโคโลไนซ์อยู่ในโพรงนั้นก่อนแล้วมันค่อยๆอินเวดมาก็เป็นอินเฟคชันนะครับคนอีกลังดีซีดนะครับหรือบางคนบางไม้อ่อนๆเช่นได้สเตียรอยด์แบบโดยไม่ได้เยอะมากบางทีมันก็จะไปคนไหนแล้วก็อินเวดออกมาก็เป็นคนอินเวสีแล้วก็กลุ่มที่เป็นแอสมาก็คือมีภูมิไวเกินจากโรคไฮเปอร์เรทีฟแอร์เวย์อยู่แล้วพอเจอแอสเมอร์เข้าไปปุ๊บมันมีภูมิที่ไฮเปอร์เซนขึ้นมามันก็ออกมาเป็นคือข้อที่เรียกว่าแอสมานะครับอัลเลอร์จิกมองโคพาลอรี่ออสเตอริโอซิสหรือว่าอีกอันนึงก็คือเรียกว่าเป็น SA เป็นนะครับ Severe Asthma with Fungal Sensitization นะครับทีนี้แต่ละโรคเนี่ยอาการก็ต่างกันไปที่อยากจะให้คุ้นเคยไปก็คือ Invasive Aspergillosis ช่วงเดียวโค้ดก็จะเป็น Neutropenia ได้สเตียรอยด์โดสสูงทาสเพนนะครับแล้วก็ HIV ที่เป็นแบบเอที่แบบซิลิโฟเยียมากแล้วก็เจอ Asperg แบบหลายๆที่นะครับCGD นะครับโควิด-19 ที่มี ARDS นะอันนี้ก็มีรายงานว่าคนไข้โควิดเนี่ยก็มีโอกาสเกิดแอสเพอร์เจอร์เยอะขึ้นเช่นนึงอาจจะเป็นเพราะว่าได้มีการได้เซียรอยในช่วงที่เกิด ARDS แล้วก็เซปติกช็อคนะฮะก็อันนี้ลักษณะอาการก็คนไข้ก็จะมีอาการที่ไม่ได้จำเพาะอะไรนะครับก็คือเป็นอาการของพวกนิวโมเนียเช่นไข้ไอแล้วก็พรูติกเชสเพนมีฮีโมไทซิสดิสเนียนะในคนไข้ที่เป็นนิวโทรพีเนียแล้วก็ได้ยาแอนติบอติกมาก่อนในช่วงที่เป็นเฟสบายเนี่ยแล้วพอให้ไปแล้วไม่ตอบสนองแล้วคนไข้เริ่มมีอาการไอเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องสงสัยว่ามันน่าจะเริ่มมีโอกาสเป็นแอสเปอร์แล้วนะครับไม่ใช่ว่าไปอัพยาอันติบอติกโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าคนไข้ตกลงคือมันเขาเป็นนิวโมเนียเชื้ออะไรกันแน่นะครับนอกจากตัวปอดแล้วอย่างอื่นก็จะเป็น CNS สกินไซนัสได้นะครับบวมนี้ดีเซนเนียร์ได้กระจายหลายที่ก็ได้สกินบางทีเนื่องจากเป็นโมตัวมันใหญ่เวลามันพรีเซนต์สกินก็จะเป็นสับคิวเตเรียสโนดดูได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นฟลูก็ได้ไดโนซิสก็อาศัยคิสโตพาโธที่ดูว่ามันมีเซปเตตไฮฟีแล้วก็เจอเอ็นโจอินเวชั่นนะครับไมโครโลจีก็ดูว่ามันเค้าเจอจากเซอร์ไลไซต์นะครับเช่นเจอจากในซึ่งจริงแล้วตัวเดิมถ้ามันปอดเนี่ยมันก็จะยากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนอเซอร์ไลที่ได้จากสปูตุ้มหรือว่าจากสกินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นโนดดูแล้วเราเจาะมาดูแล้วเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่วินิจฉัยพอบเบิลได้เหมือนกันแล้วก็อาศัยเซอร์โลจีก็คือเช่นการตรวจแมนแนการรักษาก็อาจจะใช้เป็นก็ใช้เป็นยาที่สิ่งอันตรีฝังกัดนะครับแล้วก็ดูว่าสาเหตุดิเฟเตอร์ข้างบนนี้คืออะไรก็พยายามแก้เช่นถ้าเกิดมีนิวโทรพีเนียก็พยายามให้กระตุ้นจีเซฟหรือว่าพยายามหาวิธีถ้ามียาที่กดไขกระดูกอยู่ก็พยายามหยุดไปก่อนนะครับสเตียรอยด์ก็พยายามลดโดสลงถ้าสามารถทำได้นะครับถ้าเป็น chronic pulmonary asper พวกนี้ก็ risk factor จะคล้ายๆกับ invasive นะครับแต่ว่า degree ของ the comorbidity ก็จะน้อยกว่าเช่นอาจจะเป็น DM หรือว่าใช้สเตียรอยด์เยอะหรือโดสสเตียรอยด์จะน้อยกว่าหรือใช้เป็นสเตียรอยด์พ่นนะพวกนี้ก็จะมีหลายระดับนะก็อาจจะเป็น thick mortality มี fibrosis นะครับก็วินิจฉัยก็ต้องใช้ CT ดูนะครับแล้วก็ใช้ยาบังคับเหมือนกันถ้า aspergilloma คือมีโพรงอยู่แล้วเช่นจะเป็น TB หรือเป็น cystic fibrosis แล้วก็ตัวเชื้อเข้าไปอาศัยอยู่ในบอลนั้นก็จะเห็นได้จากเอ็มเมจจิ้งคนไข้บางทีก็อาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะเป็นฮีโมไทซิสก็ได้แอสเพอร์จิลโลมาเนี่ยนอกจากเกิดในปอดแล้วบางทีก็ไปเกิดในโพรงไซนัสก็ได้นะก็วิธีการก็คืออันนี้หลักๆน่าจะเป็นการเอาออกนะครับก็เป็นการเซอร์จิคอลรีมูฟวัลหรือว่าทำอิมมูไลเซชันส่วนแอสมาเนี่ยก็คือคนไข้จะเป็นแอสมานะครับหรือพวกเลทีฟแอร์เวย์ที่เป็นแบบไฮเปอร์เซนซิฟิตี้นะฮะแล้วก็จะมีอาการที่เป็นอักเสบเหมือนแอสมาแล้วก็เอ็กซ์ซาสเบตขึ้นมาก็พวกนี้ก็จะมีโยสโนฟิเลียขึ้นนะครับแล้วก็มี IgA ขึ้นนะแล้วก็การรักษาเนี่ยจะต่างกันอื่นนิดหน่อยคือตรงนี้จะเป็นการให้เป็นผลกระทบและมีสเตียรอยด์เพราะว่าเกิดจากภูมิไวเกินนะครับเนี่ยที่อื่นสเตียรอยด์นี่จะเป็นตัวที่ถ้ามีควรจะเอาออกแต่อันเนี้ยจะเป็นการให้สเตียรอยด์นะครับคราวนี้อินเวสีฟเนี่ยเวลาเราเจอสเตย์ไฮฟีเนี่ยก็มันจะเป็นลักษณะที่เป็น acute angle นะก็คือมุมจะเป็นมุมแหลมนะครับออกมาเป็นมุมแหลมแบบนี้แล้วก็มีหรือไดโคโตมาสก็คือแยกเป็น2แฉกแบบนี้นะครับแล้วก็มีเอ็นโจอินเวชั่นถ้าเกิดจากพาโทนะถ้าเกิดเราดูจากเซอร์ไลน์ไซส์เนี่ยอันนี้คือเวลาที่มันขึ้นในเคาน์เตอร์แล้วเราเอามาดูจากโคโลนีนะก็จะเห็นเป็นมีหัวแอสเปอร์จิลลุมแล้วก็มีเฟลิดออกมาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นห้องแล็บดูเราจะเห็นที่เราเห็นในคลินิคอลซิกเซียนก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้มากกว่านะครับก็ระดับเดฟินิทีฟใช่ไหมฮะก็คือเดฟินิทใช่ไหมก็คือฮิสโตหรือเคาน์เตอร์จากเซอร์ไลน์ไซส์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับระวังเรื่องการโตในคิมอคอนเจอร์ดีทีว่ามันเป็นโคโลไนท์คอนทามิเนนต์หรือเปล่าถ้าเป็นนอนเซอร์ไลไซส์นะครับก็อาจจะเป็นระดับ probable ก็ดูเรื่องของระดับการละตัวหรือใช้การตัวแมนเนนก็ได้นะครับไม่ได้กูแคนนี่อาจจะไม่จำเพาะกับเชื้อนี้นะครับก็ดูการตัวแมนเนนตั้งแ
แรกๆที่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ดูไดนามิกการเปลี่ยนแปลงว่ามันเพิ่มขึ้นอันนี้เขายังไม่แนะนำให้ใช้ PCR เท่าไหร่เพราะบางทีปฏิลักษณ์มันสามารถเจอได้จากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมนะครับพอดีเราเจอ PCR เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันเป็นสร้างสารพันธุกรรมของมันหรือเปล่านะครับก็ imaging ก็ดู CT นะครับเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเนี้ยก็คือยกว่าเป็นฮาโลนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีฮาโลแบบนี้พอเวลาผ่านไปปุ๊บไซส์ลดลงแล้วตัวฮาโลเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะตัวที่เป็นบริเวณที่มันเป็นแบบคุณๆเนี่ยนะแล้วสุดท้ายพอมันเนโครซิสไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแอร์คลีเซนก็คือเป็นแอร์ที่รูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยอันนี้คือส่วนเนื้อปอดที่โดนกินจนเนโครซิสไปนะครับอันนี้ก็เป็นฮาโลความหมายก็คือมันเป็นเป็นเดนส์ตรงกลางแล้วก็เป็นกาวแก๊สข้างนอกนะฮะก็เป็น localized กาวแก๊ส appearance surrounding a nodule นี่นะเวลาเห็นใน CT ก็เราก็พยายามมองหาสิ่งนี้นะครับอันนี้คือมีหลายอันเลย multiple นะครับซึ่งจริงๆแล้วนี้มันไม่ได้จำเพาะกับ aspergillosis เชื้อราอย่าง fusarium หรือเชื้อราตัวอื่นๆก็อาจจะให้ภาพแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือ halo นะทีนี้จะมีอีกสายที่เรียกว่า reverse halo สายนะครับอันนี้คืออย่างที่บอกไปแล้ว halo คือเดนส์ตรงกลางและกาวแก๊สข้างนอกแต่ reverse halo เนี่ยมันคือจากกาวแก๊สตรงกลางแล้วเป็นเดนส์ข้างนอกแทนนะครับมันก็จะต่างกันนิดนึงนะอันนี้กาวแก๊ส surrounding by dense surrounding the dense nodule ส่วนนี้เป็น central gal gas แล้วก็ surround by denser crescent or ring shape consolidation นะอันนี้ก็จะเป็น reverse halo สายซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างจำเพาะกว่า halo นิดนึงนะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับตัวที่เราจะกังวลเวลาเกิดหน้าลักษณะฟีนอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวระหว่างเป็น pulmonary psychomycosis ซึ่งนี้คือพวกกลุ่มมิวคอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นชื่อของไฟระดับไฟลัมของมันนะครับแล้วก็ถ้า invasive pulmonary ก็ย่อว่า IPA เนี่ยเขาก็จะมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าลักษณะฟีนแบบไหนที่มันสงสัยว่าเป็นกลุ่มมิวคอร์หรือกลุ่มแอสเปอร์นะครับถ้าเราดูเฉพาะอันที่มี clinical significance นะครับเราก็จะพบว่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีประวัติเบาหวานเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นมิวคอร์เยอะกว่านะครับมีไซนัสก็เป็นมิวคอร์เยอะกว่าถ้ามีหน้าบวมเฟเชียลสวอลลิ่งก็เป็นมิวคอร์เยอะกว่าหรือถ้าเกิดคนไข้ได้วอลิโคบอฟาลาสอยู่ก็มีโอกาสเป็นมิวคอร์เยอะกว่าเพราะเนื่องจากตัวยาวอลิโคเนี่ยมันจะมีแอคทิวิตี้ต่อแอสเปอร์อยู่นะครับในขณะที่ผู้กลุ่มมิวคอร์นี้วอลิโคนาโซไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้เท่าไหร่เพราะนั้นมันจึงเกิดได้ในคนไข้ที่กินวอลิโคนาโซโฟลาซิสอยู่นะครับก็จะมี3ประเด็นในแง่ของคลินิกที่มันจะช่วยบอกว่าเป็นตัวไหนมากกว่ากันนะครับในแง่ของเอ็กซเรย์นะครับตัวที่จะช่วยก็คือถ้าเกิดสมมติมีโนดูขนาดเล็กเยอะๆนะครับยิ่งเยอะโอกาสเป็นมิวคอร์จะมากนะครับแล้วก็ถ้ามีพูลาฟิวชั่นโอกาสเป็นมิวคอร์จะเยอะส่วนกรณีอื่นๆเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างฮาโลนี่เห็นไหมครับก็จริงแล้วแทบไม่ได้ต่างกันเลยทั้งมิวคอร์ทั้งแอสเปอร์นะครับแอร์เคสเซนก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือมันเจอน้อยมันก็เลยเทียบกันได้ยากนะครับทีมบัตก็คือเที่ยวเป็นทีบีเนี่ยก็สามารถเจอได้ในกลุ่มเชื้อราเช่นเดียวกันนะครับอย่างอื่นนี่ก็แทบไม่ได้ต่างกันระหว่าง2ตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้ก็คือreverse halo สายที่จะเจอในมิวคอร์เยอะกว่านะครับเนี่ยเวลาเราเจอ culture fungus culture จาก BAL เนี่ยบางทีก็จะเป็นฟูฟูอย่างเงี้ยฟัซซี่อย่างที่บอกไปแล้วว่าจะเป็นลักษณะที่บอกได้เลยว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโมนะครับก็ aspergillus fumigatus เนี่ยเวลาไปดูจากในโคลนี้ก็จะหน้าตาสวยๆแบบนี้นะครับเป็นแบบยื่นขึ้นมามีหัวแล้วก็มีเป็นสปอร์ออกมาเป็นชั้นๆเป็นเฟลีนะถ้าเราดูพาโถก็จะเห็นเป็นเซปเตไฮฟี่แล้วก็มีไดโคตอมัสบานชิ่งแบบนี้นะครับตัวก็จะค่อนข้างจะแนโร่ความกว้างก็จะแบบว่าไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่เดี๋ยวต้องเราไปเทียบกับมิวคอร์ดูว่าจะเห็นความแตกต่างทีนี้การรักษาเนี่ยถ้าเราชอยก็จะเป็นวอลิโคนาโซนะก็จะมีโหลดดิ้งตัวละ6มิลลิกรัมเปอร์กิโลทุก12ในวันแรกนะครับแล้วจากนั้นมาก็มีเทนเดอร์4มิลลิกรัมเปอร์กิโลให้กินตอนท้องว่างนะครับวอลิโคจะเป็นท้องว่างแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ดักดูระดับยาว่าโอเคไหมมีหรือว่ามีท็อกซิซิตี้จากระดับยาเกินหรือว่าน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับก็พยายามจะคีปอยู่ที่ถ้ารักษาที่บอกไปแล้วนะก็คือมากกว่า1ไม่เกิน5นะครับเดิมทีเขาก็ตอนที่ยังไม่มีวอลิโคแพร่หลายเนี่ยเขาก็ใช้อัมโฟแล้วเขาก็มีการศึกษาเปรียบเทียบแล้วก็พบว่าเคียร์เรทของการรักษาด้วยวอลิโคเนี่ยสูงกว่าอัมโฟนะครับ 53% ต่อ32แล้วก็เซอร์เรลเรทก็มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นยาตรงนี้ก็จึงเป็นยาอย่างใช้ตัวแรกอัลเทอร์ทีฟก็จะเป็นอัมโฟนะครับก็ใช้ถ้าเกิดเป็นโมเนี่ยก็จะใช้โดสสูงหน่อยหนึ่งจุดห้าเคียร์เรทสำหรับคอนเวนชั่นแนลอัมโฟ 30 บีแล้วก็มีไอซาวูคอนาโซนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีใช้ในประเทศไทยแล้วนะครับ
แล้วก็มีไอ้ไคโนแคนทินเอามาคอมไบน์กับกลูโคนาโซได้นะครับแล้วก็พวกตัวยาใหม่ๆทั้งหลายแหละก็การรักษาระยะเวลาเท่าไหร่ก็มักจะมีคนถามนะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าควรเท่าไหร่จะพอส่วนใหญ่แล้วก็จะให้อย่างน้อย6ถึง12อาทิตย์แล้วก็ดูว่าคลินิคอลตอบสนองเป็นยังไงบ้างพอมายาไวตามที่เราคาดหวังไหมแล้วก็ดูว่าเรื่องโพสต์อิมมูโนโฮมโมไมด์เนี่ยมันได้แก้หรือเปล่านะครับทีนี้ดูต่อมานะครับเรามาดูไดมอร์ฟิกกันบ้างฮิสโตพลาสมานะก็เชื้อตัวนี้ก็อย่างที่รู้กันว่ามาจากข่าวนะครับตอนแรกที่พบครั้งแรกเนี่ยเขาเคยคิดว่ามันคือเป็นโปรโตซัวมาก่อนแต่ว่าตอนหลังก็พบแล้วว่ามันคือเป็นยีสต์นะครับเป็นชงเชื้อราเป็นโนเวลเชฟแล้วก็มีฮาโลดูเหมือนคล้ายๆมีแคปซูลจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับมันคือเป็นแค่มันเป็นแค่เซลล์ของมันที่ดูหนาเฉยๆก็เป็นไดมอร์ฟิกแบบสมอลลี่นะครับโม25237ก็ดูในพวกตามธรรมชาติก็จะเจอในมูลข้างคาวหรือในดินนะครับถ้าเกิดในประเทศอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีไดมอร์ฟิกหลายตัวส่วนฮิสโตพลาสมาจะอยู่ทางฝั่งโอไฮโอมิสซิสซิปปีวัลเลย์นะครับก็คืออยู่ตรงบริเวณตอนกลางและค่อนไปทางตะวันออกก็รูทก็คือการสูดหายใจโคนิเดียของเชื้อเข้าไปนะครับพาโทโลจีก็เป็นแกนโรมาตาอินฟลูเอนชันส่วนใหญ่โฮสต์เนี่ยเกิดได้ทั้งอิมมูโนคอมโพรไมซ์แล้วก็อิมมูโนคอมพลีเคนโฮสต์นะครับวัลเลย์ก็คือความที่มันสามารถอยู่ได้ในแมคโครฟาจทีนี้อันนี้นะครับอันนี้ถ้าเราเห็นดูสภาพEndemic Area ของเชื้อแต่ละตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นฮิสโตใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางค่อนไปทางตะวันออกเนี่ยถ้าเกิดเป็นบาสโซก็อยู่ตะวันออกถ้าเป็นคอสซิเดลตัวก็อยู่ตะวันตกนะอย่างประเทศไทยเราเป็นสีแบบนี้นะครับสีออกม่วงๆอย่างเงี้ยก็เป็นทาราโรไมซีเหมือนในซีอาร์นะอันนี้ก็เป็นรูปถ้ำเพราะว่าฮิสโตพลาสมามีชื่อหนึ่งว่าเคฟดีซีนะมีข้างข่าวทีนี้สเปกตรัมของตัวฮิสโตพลาสโมซิสก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามีข้างข่าวแล้วก็มีสปอร์แล้วคนไข้ก็สูดเข้าไปทีนี้พออยู่ในปอดปุ๊บมันก็มีการบัดดิ้งแล้วก็ไปตามลิ้นโหนแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็กระจายไปยังอวัยวะต่างๆนะครับส่วนใหญ่ 90% ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวก normal host แล้วก็อาจจะเจอ antibody positive ได้นะครับเวลาถ้าเกิดดู serology แล้วก็ X-ray จะพบความผิดปกติโดยที่ยังไม่มีอาการก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดกลุ่มคนที่มีอาการก็จะมี1ถ้าเกิด spectrum เป็น primary histopathology แบบ acute พวกนี้ก็คือจะได้รับส่วนคนเดียวเข้าไปปริมาณมากนะครับก็จะมีอาการก็เป็นนิโมเนียอาจจะมีปวดข้อแล้วก็มี erythema nodosum ก็ได้เช็ค X-ray ก็จะเจอเป็น bilateral patching infiltrate แล้วก็มี hilar adenopathy นะครับพวกนี้จริงๆไม่ต้องทำอะไรก็หายได้เองใน2อาทิตย์นะครับแต่บางส่วนก็จะเกิดเป็นสับเปอร์คิวทูโครนิกขึ้นมาอันนี้ก็คือเชื้อดับแล้วเข้าไปน้อยหน่อยก็คือใช้เวลานานกว่าจะเกิดโรคก็มันนั้นก็จะโครนิกกว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เอื้อต่อการเป็นกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีโรคปอดเรื้อรังอยู่เดิมเช่น COPD หรือมี cavity อยู่ก่อนพวกนี้อาจจะต้องเริ่มมีการรักษานะครับเพราะว่าร่างกายจะมีปัญหาในการเคลียร์เชื้อออกไปถัดมาก็เป็นโพเกสซีฟดิสซิมิเนเต็ดนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่รุนแรงคือเป็นโพสจะเป็นอิมมูโนคอมโพรไมซ์ที่ส่วนใหญ่เราเจอในคนไข้ HIV ก็มันจะมาเป็นสเปกตรัมนี้นะครับอย่างที่เข้าใจว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าฮิสโตมันไม่ได้เป็นเชื้อที่เป็นออปพุทนิสิกเพียวๆนะครับคนโพสปกติก็เกิดได้แต่ว่าความรุนแรงก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้ก็จะมีอาการเป็นคอนซิชันแนลซิมทอมนะครับมีลิมโนดสปรีนลิเวอร์โตแล้วก็สกินก็จะมีมัลสกุลไลเลชันและจุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือจะมีพวกGI lesion เช่น oral ulcer nodule หรือ mass จะเป็น mass ที่ลิ้นอะไรเงี้ยนะเช็คเสร็จก็จะเจอเป็น diffuse reticular nodule reticular nodule infiltrate ดูคล้ายๆกับพวกกลุ่มที่เป็น disseminated TB เลยองค์การอื่นที่เจอได้นะครับติดเชื้อแบบ focal ก็จะมีเช่นที่เจอบ่อยๆคลาสสิกก็คือเป็น adrenal gland นะทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยอันนี้ที่บอกไปแล้วว่า GI เวลาเจออาจจะเจอเป็นทาง ulcer นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ mo นะก็เป็นแมคโครโคนิเดียที่มีทูบูคูเลตแล้วก็มีหนามล้อมรอบนะครับอันนี้โคโลนีแล้วก็อันนี้เวลาดูในเซลล์ก็จะเป็นบัดดิ้งยีสต์เนี่ยอันนี้ภาพคลาสสิกก็จะเป็นบัดดิ้งยีสต์นะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นยีสต์ตัวเล็กๆและอยู่ในเซลล์ก็แล้วแต่ว่าวิจัยแล้วคือรู้อยู่ที่ว่ามันเจอที่ไหนถ้าเกิดเรามีมอลัสกุมและลีชั่นจากสกินก็ง่ายมากแล้วก็สกินสเกปปิ้งแล้วก็เอามาดูถ้าเป็นที่ลิ้นแล้วก็ขูดแล้วก็เอามาดูได้สปรูตุ้มหรือลิ้มโนดถ้าเป็นพวกนี้ก็ไปเคาน์เตอร์บางทีถ้าเกิดมันเป็น disseminated form บางทีบัตรเคาน์เตอร์หรือว่าบนเมโลเคาน์เตอร์เราก็จะเจอได้หรือเอามาดูบนเมโลแอสโซเลชันเอามาดูย้อมแล้วก็จะเห็นตัวฮิสโตพลาสมาที่อยู่ในเซลล์ของแมคโครฟาจได้นะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลานานกว่าจะโตนะครับอันนี้ก็คือทูเบอร์คูเลตแมคโครโคนิเดียที่บอกการตัวแมนแนนอาจจะบวกได้นะครับ
ก็ถ้าเกิดเราเอา Aspergillus ที่รับเป็นตัวฐานเนี่ยอันนี้ก็เป็น false positive การตัวนั้นเนี่ยส่วนการใช้ PCR ในการวินิจฉัยก็คือยังมีข้อมูลจำกัดว่ามี benefit แค่ไหนนะครับก็รูปร่างก็อย่างที่บอกนะครับ intracellular นะครับ wall shape binding yeast cells ทีนี้ถ้าเกิดตัวที่เราพบในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะเจอมี Histoplasma กับ Penicillium นะอันนี้เป็น paper ปี2006ก็ยังใช้ชื่อเก่าอยู่นะครับก็เราก็จะเห็นว่าในแง่ของอาการเนี่ยดูแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอันที่มีคลินิคอลสติปิคันก็จะมีแค่หนึ่งเรื่องของปวดท้องนะฮะก็จะเจอในPenicillium มากกว่า Hypotension นะครับเจอใน Histoplasma มากกว่า Lymph node นะครับเจอใน Histoplasma แล้วก็ Umbilical papule เนี่ยเจอใน Penicillosis เยอะกว่าในแง่ของ lab นะครับก็จะมีแค่เรื่องเหลืองนะครับที่จะเจอใน Penicillosis เยอะกว่าแล้วก็ chest x-ray เนี่ยไม่มีความแตกต่างอย่าง significant อะไรนะครับในแง่ของการดูการ culture นะครับก็จะเห็นว่าถ้าบนแมโรเนี่ยเจอถ้าเกิดมัน disseminated form เนี่ยเจอได้ง่ายทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น skin scraping เนี่ย histo ก็จะเจอได้ก็ถือว่าจริงเจอได้เยอะทั้งคู่นะ lymph node ก็เจอได้เยอะเพราะนั้นสองตัวเนี้ยมันตัวที่ถ้าเกิดสมมติมันมี lymph node มี skin อะไรเนี่ยเอามาย้อมเนี่ยโอกาสเจอได้ง่ายมากไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากอะไรมากมายนะครับทีนี้การรักษาเนี่ยก็จะแยกตามสเปกตรัมอยู่นะถ้าเกิดสมมติเป็น asymptomatic ไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเป็น mild to moderate ถ้าเกิดเป็น acute pulmonary histo mild to moderate ก็ไม่ต้องรักษาแต่ถ้า severe ก็อาจจะรักษาด้วย itaconazole ได้นะครับถ้าเป็น subacute ถ้าอาการไม่มากก็อาจจะไม่ต้องรักษาแต่ถ้าเกิดอาการเป็นมานานมากกว่า1เดือนก็อาจจะต้องรักษาด้วย itaconazole นะครับถ้าเป็น chronic นะฮะก็ใช้ itaconazoleถ้าเป็นระดับ progressive disseminated นะครับถ้าเกิดอาการไม่เยอะก็จะใช้แค่ itaconazole แต่ถ้าเกิดเป็น severe หรือว่า involuntary เนี่ยก็จะต้องมี induction ด้วย amphotericin B ก่อนแล้วก็รักษาด้วย ita ต่อซึ่ง ita เนี่ยจะมีการให้โหลดแบบ TID 3วันก่อนแต่มันค่อยเป็น200 BID แล้วก็เป็นการรักษาก็จะกินเวลา12อาทิตย์ในกรณีที่เป็น acute plus pulmonary 1ปีถ้าเกิดเป็นพวก HIV ที่ CD4 ต่ำแล้วก็ให้จนกว่า CD4 จะเกิน150เป็นเวลา6เดือนจากการได้ยาต้านถ้าเป็นกลุ่มอาการเฉพาะที่อย่างแอดรีนาลอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาการมาหรือไม่ได้ถึงซีเวียหรือเปล่านะครับถ้ามาก็อาจจะให้ต้าคอนโดโซอย่างเดียวถ้าซีเวียก็อาจจะเป็นแอมโฟเทอริซินบีอินดักชันก่อนนะครับและอาจจะต้องใช้คอร์ติโคเซียรอยด์ด้วยถ้ามีแอดรีนาลอินซัลทีนี้ตัวที่ใกล้เคียงกันก็คือทาราโรไมซีหรือว่าชื่อเดิมคือเพนิซิลโอซิสนะก็อันนี้เป็นไดมอร์ฟิกเหมือนกันเจอในประเทศไทยเยอะนะครับในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็ไปในประเทศจีนก็เขาเชื่อว่าตัวแบมบูเลตหรือตัวอ้นเนี่ยภาคเหนือเขาก็เรียกว่าตุ่นนะก็จะพบว่าเป็นแหล่งรีเซอร์วัวแต่จริงแล้วคนไข้ไม่จำเป็นต้องไปเจอไอ้ตัวนี้ก็ได้นะเพราะจริงรู้อย่างหายใจก็คือการสูดโคนิเดียที่มันล่องลอยอยู่แล้วก็เข้าไปในทางเดินหายใจเหมือนกับฮิสโซพลาสมาก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นดิสซิมิเนเต็ดอินเฟคชันในพวกโคเช่น HIV ก็จะมีอาการแบบคอนเทนต์ซิมทอมมีลิ้นหนวดโตตับม้ามโตแล้วก็พบสกีลิชันได้เยอะอย่างเมื่อกี้ถ้าจำที่เปรียบเทียบได้ก็จะเจอสกีลิชันเยอะกว่าในพวกฮิสโตก็จะเป็นมารัสกุมคอนทาติโอซูมาลิชันมีนิโมเนียและก็มีไดอาเรียได้นะครับแต่บางแต่ในโคสในเอชวีบางครั้งก็เกิดเป็นโลคอลไลน์อินเฟคชันได้เหมือนกันเฉพาะในลังในลิเวอร์โบนจอยนะแล้วก็บางคนก็เกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่านิวโทฟิลิกเดอร์มาโตซิสนะอันนี้ก็คือนิวโทฟิลิกเดอร์มาโตซิสหรือสวีทซินโดรมนะอันนี้ก็คนพบโดยดร.โรเบิร์ตดักลาสวีทนะครับนานมาแล้วแล้วก็เป็นลักษณะสกินที่ไม่ค่อยคอมมอนเท่าไหร่แล้วก็คนไข้จะมีไข้แล้วก็มีลักษณะสกินที่เป็นอินเฟมมีบลิสเตอร์นะมันเกิดจากไซโตไคน์แต่พบว่ามีไซโตไคน์ที่เป็นอินเฟมมีไซโตไคน์เพิ่มขึ้นพวกนี้ก็อาจจะทริกเกอร์ด้วยการอินเฟคชันเช่น NTM นะนี่จะเป็นคลาสสิกอันนึงแล้วก็รวมถึงภาวะตับอินเฟคชันอื่นๆด้วยอีกอันนึงที่เจอบ่อยคือการได้ GCSF นะครับพวกนี้เนี่ยจะเจ็บนะส่วนใหญ่จะเจอที่บริเวณตามลำตัวแล้วก็คอเป็นแป๊บบูสเตอร์หรือเป็นเพลสแล้วก็เป็นโนดูก็ได้นะครับพวกนี้ก็นิสัยก็คือจะเกิดแบบขึ้นมาค่อนข้างเร็วแล้วก็เป็นมีอาการปวดนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะกินแป๊บซี่ก็จะเจอเป็นเดนนิโทฟิลิกอินฟิลเตตในเดอร์มิสโดยที่ไม่มีลูโคซาลูโคไซโตคลาสิกวาสซูลิติสการรักษาก็ไปคอลเลกคอร์ที่มันทิกเกอร์มันแล้วก็บวกกับการใช้คอร์ติโคเซียรอยทีนี้ก็จะมีเปเปอร์ที่พูดถึงในโรคกลุ่มนี้ก็คือโรค Adult Onset Immunodeficiency นะครับซึ่งพบในที่ทางในไทยแลนด์แล้วก็ไต้หวันนะครับก็จะมีหลายกลุ่มเขาก็จะมีแบ่งคนไข้เป็น5กลุ่ม
นะครับเขาก็พบว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่มีแอนตี้อินเตอร์เฟอรอนแกมมาเนี่ยโพสทีฟนะครับมีสัดส่วนอยู่เยอะกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองนะครับแล้วเราก็จะดูว่าคนไข้กลุ่มนี้มันมีคลินิคอลซินโดรมเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเขาเอากลุ่มคนที่เป็น disseminated NTM infection นะก็จะเห็นว่าเจอเนี่ยโอ้โหสวีทซินโดรมเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็มีแอนตี้อะตัวแอนติบอดีต่อเดอร์ฟลอนแกมมาเนี่ยเยอะนะครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นฟังกัสซัมโมเนล่าซัสเตอร์หรืออาจจะมีทีบีหรือไม่มีทีบีก็ได้หรือ NTM ก็ได้กลุ่มนี้ก็พบว่ามีสวีทค่อนข้างเยอะแล้วก็อาการอื่นก็ปะปายแต่ถ้าเกิดเอากลุ่ม disseminated TB อย่างเดียวจะเห็นว่าไม่ได้มีกลุ่มพวกอาการแบบลักษณะอย่างนี้เด่นเท่าไหร่หรือพอไม่ได้ทีบีก็ไม่มีหรือพวกคอนโทรลที่เป็นคนปกติก็จะไม่เจออะไรแบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าพวกคนกลุ่มที่เป็น NTM disseminated หรือพวกกลุ่มที่เป็น Salmonella Sutter เนี่ยจะมีความเกิดกลุ่มอาการจำเพาะบางอย่างที่มี autoantibody the flangamma เยอะแล้วก็มี Sweet syndrome นะครับพวกนี้เขาก็มาเทียบกันก็จะพบว่าในกลุ่ม2เนี่ยมี autoantibody the flangamma เนี่ยในระดับที่สูงนะครับโดยตัวที่พบบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเป็น rapid growing ของ mycobacteria มี slow บ้างปะปายแล้วก็มี mycobacteria ด้วยส่วนหนึ่งแต่เยอะไม่เท่าพวกกลุ่ม NTM นะครับแบคทีเรียที่เจอเยอะนะครับเนื่องจากกลุ่มหนึ่งที่เอาแต่ NTM ก็จะเจอแค่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดกลุ่ม2เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่เจอบ่อยๆแบคทีเรียก็มี Salmonella มี Mereoi นะครับถ้าฟังกัสก็มีคิปโตมีคิสโตมีเพนิซิลเลียมแล้วก็มี Zoster แบบเป็นโลคอลเพราะนั้นก็ให้สังเกตดีๆว่าถ้าคนไข้เคยมีประวัติเป็นคิปโตเป็นทาราโลเป็นซอสเซอร์โดยที่ไม่ได้เป็น HIV ก็ให้ระวังว่าคนไข้เป็นโรคภาวะที่เรียกว่า adult onset neurodegeneracy ที่อาจจะพบว่ามี auto antibody ต่อ interferon gamma ได้นะครับตัว auto antibody ต่อ interferon gamma นี่คือยังไงก็คือปกติเวลาที่ระบบของภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเวลาที่เชื้อเนี่ยมันเข้ามาในเซลล์แล้วเนี่ย dendritic เนี่ยรับกินเชื้อเข้ามาเนี่ยพรีเซนต์ให้ T cell รับทราบเนี่ย T cell ก็จะหลั่งไซโตไคน์ออกมาเพื่อจะไปกระตุ้นให้แมคโครฟาจหรือตัวแมคโครฟาจที่มีเชื้ออยู่เนี่ยสามารถจัดการเชื้อได้ดีขึ้นนะครับทีนี้เวลาจัดการเชื้อได้ดีขึ้นเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นเนี่ยก็คืออินเตอร์เฟอรอนแกมมานะครับก็จะมีอินเตอร์เฟอรอนแกมมาที่หลั่งออกมาแล้วก็มีอินเตอร์เฟอรอนแกมมารีเซปเตอร์นะครับทีนี้ความผิดปกติก็สามารถเกิดได้ทั้งจากแอนติบอดีที่ไปจับกับอินเตอร์เฟอรอนแกมมาหรือแอนติบอดีที่ไปทำลายตัวที่ไปขัดขวางการจับรีเซปเตอร์ก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้เราพูดถึงกรณีที่มีออโตแอนติบอดีต่ออินเตอร์เฟอรอนแกมมาที่จะไปจับกับรีเซปเตอร์เพราะฉะนั้นก็แมคโครฟาจก็จะประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อก็จะแย่ลงเพราะฉะนั้นเชื้อที่ก็จะเป็นเชื้อที่ต้องอาศัยพึ่งเซลล์หรือว่าอิมมูนิตี้ในการกำจัดเชื้อก็จะมีผลต่อการติดเชื้อมากขึ้นก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ก็จะมีซัมโมเนล่าก็มีคิปโตแล้วก็เป็นสเต็ปที่เป็นพวกเอต้าซูล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้การวินิจฉัยของอันนี้กลับมาที่ตัวของทาราโลนะฮะทีนี้ทาราโลไมซีเนี่ยการวินิจฉัยก็ถ้าแบบสกิลิชันก็เอามาย้อมดูได้นะครับในสเตนฮิสโตเมื่อกี้ซึ่งเนี่ยอันนี้คือมาสกุลไลลิชันซึ่งถ้าเกิดสมมติเอามาย้อมดูเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอินต้าซูล่าเหมือนกับฮิสโตนะครับแต่อันนี้รูปร่างมันจะเป็นซอสเซจเชฟยาวกว่าแล้วก็มีฟิชชันถ้าจำไอ้ตัวที่ทบทวนเรื่องของรูปร่างเชื้อตอนแรกมอร์โฟโลจีได้ก็จะเห็นว่าบางตัวเนี่ยแบ่งตัวด้วยฟิชชันนะก็คือเช่นทาราโลตัวนี้เนี่ยคิสโตก็จะเป็นบัตติ้งคิปโตก็จะเป็นบัตติ้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นฟิชชันก็จะเห็นเซ็นทรัลครอสเซปตัมแบบนี้ขนาดจะแวรี่ 3-5 ไมครอนนะซึ่งขนาดเนี่ยความหลากหลายของขนาดเนี่ยจะสูงกว่าของคิสโตแล้วก็อยู่ในโคโลนีเนี่ยจะสร้างพิษเป็นสีแดงซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวทาราโลมาเนฟิอาร์นี้ซึ่งจริงแล้วสมัยเดิมที่มันเคยชื่อเพนิซิลเลียมเนี่ยเพนิซิลเลียมตัวอื่นจะไม่มีการสร้างเลพิดเม้นต์อย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวที่สร้างพิษเม้นต์อย่างนี้แล้วเป็นพาโทเจนของคนอันนี้คือรูปโมก็จะเป็นแบบเป็นหัวแบบคล้ายๆไม้กวาดอย่างนี้นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือปกติเวลาถ้าเกิดเชื้อทั้งฮิสโตและทาราโลเนี่ยถ้าเกิดคีโมเคาน์เตอร์มันขึ้นเชื้อเนี่ยถ้าเป็นฮิสโตเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรายงานเป็นบัตติ้งยีสต์ซึ่งเราต้องมานั่งแยกว่ามันเป็นฮิสโตหรือเป็นคิปโตหรือเป็นแคนดิด้านะครับแต่ในขณะที่ทาราโลเนี่ยเวลามันขึ้นฮีโมโคเจอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเซปเตตไฮฟีนะครับซึ่งเป็นอันหนึ่งที่ต้องรู้ว่าเวลามันอยู่ในโคโลนีบางทีเวลาขึ้นในฮีโมโคเจอร์ที่เราไปเลี้ยงในอินคิวเบตเนี่ยมันจะออกมาเป็นเซปเตตไฮฟีได้ทีนี้การรักษาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับ
ของฮิสโตนะก็คือถ้าไม่ได้เหลือ to severe disseminated เนี่ยก็จะ infection แล้วต่อด้วย ITA แต่ถ้าเกิดเป็น mild หรือ localized skin เนี่ยก็จะใช้ ITA ได้เลยนะครับแล้วก็มี maintenance เหมือนกับของฮิสโตที่ว่า maintenance 200แล้วก็จนกว่า CD4 จะขึ้นดีในกรณีที่เป็น HIVนะครับแล้วก็อาจจะมอนิเตอร์ระดับวอลิโคได้ถ้าเกิดมีการใช้วอลิโคแทนนะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปนี่เป็นพาราฟังกัสนะก็เป็นตัวพิเทียมนะอันนี้ก็อยู่ในน้ำนะครับก็จะมีชื่อเชื้อก็คือมีพิเทียมอิฟิลิซุมนะครับก็จะมีตัวที่ใกล้เคียงกันก็คือลาจินิเดียมไจเอนเดียมนะครับแต่ตัวที่น้องมีโอกาสจะเจอได้ก็อาจจะมีพิเทียมเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นคิงดอมเนี่ยมันจะไม่ใช่ฝั่งตาแล้วจะเป็นคิงดอมโครมิสตาแล้วก็มันกึ่งๆจะเป็นพาราฟังกัสสู่ตัวฟังจายก็เป็นเชื้อที่กลุ่มใกล้เคียงกันนะครับในน้ำเนี่ยอะควาติกเนี่ยในน้ำในแหล่งน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นไบแฟกเจเลตซูโอสปอร์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นระยะที่มันไม่ว่ายแล้วก็คนลงไปในน้ำก็ว่ายแล้วก็ฉายเข้าไปแล้วก็ติดเชื้อได้นะครับเวลาเอาทิชชูมาดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นนอนเซปเต็ดบรอดไฮฟีวิดไลน์แองเกิลมันชิงนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยก็ดูคล้ายๆกับพวกมิวคอร์เลยนะครับแต่เซตติ้งคนไข้มันจะคนละอย่างกันทีนี้พิเทียมเนี่ยก็คือทุกเคสส่วนใหญ่ที่เกิดรายงานเนี่ยมาจากประเทศไทยทั้งนั้นนะครับเนื่องจากอาจจะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมยังไงก็แล้วแต่แล้วก็เกิดโรคในพืชด้วยแล้วก็ในสัตว์ตัวหนึ่งคนนะครับก็จะไปคอนแทคกับซูโอสปอร์ที่ว่าอันนี้ PD Plus Factor เนี่ยก็คือจะเป็นพวกอาชีพที่สัมผัสกับน้ำเช่นชาวนาหรือชาวสวนโดยอันดับแรกที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัสเมียหรือฮีโมโกลบินอพาธีนะครับอพาสิกอนีเมีย PNH AML หรือ ITPก็เขาก็เชื่อว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดการติดเชื้อชนิดนี้นะครับฟอร์มที่เจอบ่อยอันนึงก็คืออาร์ทไรติสหรือวาสคูลาร์พิเทียมนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอินฟลามเมชันของเส้นเลือดก็คือมันจะไปเชื้อรามันจะบุกรุกตามเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดไว้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่บริเวณขาจากการที่เวลาลงน้ำแล้วก็มักจะเป็นขาที่โดนก่อนก็พอมันขาดเลือดปุ๊บไปอุดเส้นเลือดก็จะเกิดอิชิเมียแล้วก็แกงกรีนได้แล้วบางทีก็เกิดแอนอริซึมขึ้นมาคนไข้ก็จะมีอาการเป็น intermittent complication แล้วก็ตรงแผลก็จะเกิดเป็น gingival ulcer ขึ้นมาได้นะครับก็หรือบางทีจะเกิดเป็น cutaneous subcutaneous infection ขึ้นมาซึ่งในพวกนี้จริงๆก็คือใช้ ASKI ก็อาจจะตอบสนองอยู่แต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็น arthritis ซะเยอะอีกอันนึงก็คือ keratitis อันนี้ก็คือจะ inoculate เข้าไปที่ตาเลยซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีอันใดอินพุต hematologic ก็ได้อันนี้คือคนปกติที่พลาดแล้วไปโดนแบบใบไม้หรืออะไรก็ตามน้ำเนี่ยทิ่มตาหรือมันเชื้อมันเข้าตาเนี่ยที่นักคุณเหลียเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นออลเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการรักษามันจะจบด้วยการต้องควักลูกตาหรือว่าเอาลูกตาออกไปหรือทำเคโรโตพาสตี้นะซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยก็คือถ้าเกิดมีการผ่าตัดตรงบริเวณที่มันอุดกั้นที่ขาเนี่ยก็เอาทอมมัสเนี่ยมาดูย้อมก็จะเห็นไอเชื้อที่เป็นบอดเซตเตอบอดนอนเซตเตอไฮฟีแล้วก็มีอะคิไลท์แองเกิลบานชิ่งได้นะครับก็เคาน์เตอร์ก็เป็นสแตนดาร์ดก็คือเจอซูโอสปอร์นะฮะแล้วก็เวลาที่เราดีไวซ์เอาเชื้อออกเนี่ยเราก็ต้องพุ่งเป้าไปที่ออกตรงบริเวณขอบของตัวเส้นเลือดนะว่าเชื้อมันจะกระจายออกตรงกลางก็จะเรียกโอซิตแล้วก็เนื้อปากเชื้อก็จะออกมาจากตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วฮิสโตก็จะเห็นตัวฟังกัสไฮฟีที่มันอินเวดตัวอาร์เทเรียลวอลอาจจะมีอีโอซินิกอินฟิวเทชันซีโรจีก็คือใช้เป็นอิมมูโนโคโนกราฟิกเทสนะครับหรือใช้ PCR ก็ได้แล้วก็อิมเมจจิ้งถ้าเกิดเราทำเอ็นจิโอเคมมันก็เห็นว่าเส้นเลือดมันโดนอุดไปนะครับถ้าเกิดมันเป็นมาระยะเวลายาวนานเนี่ยก็จะเห็นเป็นคอลลาเทอรัลเวเซลขึ้นมาได้การรักษาเนี่ยก็คือจะเป็นการผ่าตัดก็คือต้องตัดให้อยู่เหนือต่อบริเวณที่เป็นรอยโรคออกส่วนใหญ่มันจะจบด้วยลิมแอมพูเทชันนะครับคือตัดขาบริเวณที่เหนือต่อรอยโรคที่เห็นออกเพื่อไม่ให้มันลุกลามต่อไปส่วนที่ฟังกันเนี่ยก็คือยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ายาตัวไหนได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบใช้ยาหลายตัวเช่นคาร์บินาฟีนบอกไอท่าหรือว่าบางทีก็ใช้แอนติบอติกร่วมด้วยเช่นด็อกซี่ไซคินอะซิโทไมซินบอกไอท่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีการใช้วัคซีนนะเพื่อเอาวัคซีนมาฉีดกระตุ้นให้ร่างกายจัดการเชื้อซึ่งเราสามารถใช้เบต้าบีกูเคนในการมอนิเตอร์ดิซีส์แอคทิวิตี้ได้นะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะเจอแม้กระทั่งเนกาทีฟเซอร์ติคอลมาร์จิ้งคือตัดไปแล้วพบว่าอรอบๆบริเวณมาร์จิ้งไม่มีเชื้อแล้วแต่ว่าเราก็เบต้านิโคลแคมมาใช้ฟอลโล่ดูว่ามันตัดหมดจริงหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่อัตราทุพพลภาพและอัตราตายสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดีไบเลือดซอสคอนโทรลที่ดีพอนะครับถึง 40% ทีนี้มาดูกลุ่มมิวคอไมโครซิสบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มไซโกม
ไมโครเดิมทีเนี่ยใช้ชื่อนี้แต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น New Corp Microta แล้วก็แยกมาเป็น Supraco Microta นะครับชื่อนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มแยกสับไฟลัมเป็น Nucleo Microtina Glomerulo Microtina นะครับซึ่งจริงๆแล้วชื่อพวกนี้มันก็จะยากๆนิดนึงเราก็ไม่จำเป็นต้องจำแต่ให้เรารู้จักว่ากลุ่มมิวคอร์ที่เราเรียกชื่อมิวคอร์เนี่ยมันก็เนื่องมาจากชื่อตัวแทนของไฟลัมมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวมิวคอร์เรสที่เราเรียกกันเนี่ยก็เป็นระดับออเดอร์นะครับก็จะมีที่เราคุ้นเคยไรโซปัสมิวคอร์ลิกไทเบียคันนิงคาเมล่าซักซิเนียอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในพวกชื่อพวกนี้เนี่ยตัวไรโซปัสจะเป็นตัวที่เจอบ่อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอมิวคอร์เนี่ยมันชื่อมิวคอร์เนี่ยเราเรียกตามชื่อของกลุ่มไฟลัมครับไฟลัมออเดอร์เนี่ยแต่จริงเชื้อที่ก่อโรคที่คอมบ่อยที่สุดคือไลโซปัสนะฮะมันจะมีกลุ่มหนึ่งก็คือเอนโตมอฟทอโรไมโครซิสนะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นโรคอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกแนวคอนิกมากกว่าซึ่งวันนี้จะไม่ได้พูดถึงทีนี้กลไกการเกิดโรคเนี่ยก็คือก็หายใจเอาสปอร์เข้าไปเหมือนกันนะครับหายใจเอาสปอร์เข้าไปลงมาในปอดและเชื้อก็จะอยู่ที่อัลวีโอลาแล้วก็เจอมีเนตออกมาซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดสมมติมีแมคโครฟาจเป็นคนเยี่ยมและควบคุมได้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในกรณีที่ได้สเตียรอยก็ทำให้การทำงานตรงนี้บกพร่องเชื้อก็จะเริ่มเจริญแล้วก็มีการใช้เหล็กในการเป็นสารอาหารใช้ในการเจริญได้นะครับนิโตรฟิลตรงพอเป็นไฮฟรีปุ๊บคราวนี้ตัวที่มาทำหน้าที่ก็เป็นนิโตรฟิลละถ้านิโตรฟิลต่ำอีกก็มีปัญหาอีกนะครับหรือได้สเตียรอยก็ไปกดการทำงานของนิโตรฟิลหรือคนไข้ที่ไฮเปอร์ไกลซีเมียแมสซิโตซิสก็ไปกดการทำงานของนิโตรฟิลเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้การได้รับยาเหล็กก็ทำให้เชื้อราสามารถเอาเหล็กไปใช้ในการเจริญเติบโตได้เพราะนั้นไอออนโอเวอร์โหลดบางทีก็เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับและเชื้อก็จะบุกรุกเส้นเลือดนะครับเกิดเฮโมเรจเกิดทอมโบซิสเนโครซิสได้แล้วก็ดิสซิมิเนชันไปยังออร์แกนอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวสปอร์แลงเจียมแล้วก็มีสปอร์โผล่มาซึ่งอันนี้พบได้ในสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับในพวกวัตถุที่แบบกำลังย่อยสลายในขนมปังเวลาขึ้นราหรือในผลไม้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีแฟกเตอร์เนี่ยก็จะเป็น DM โดยเฉพาะกรณีที่มีอะซิโดซิสด้วยนะครับมีมาลิกนันซีมีพวกกลุ่มทานสแพนได้สเตียรอยด์มีนิโตรพีเนียไอออนโอเวอร์โหลดแล้วก็ได้ยาขับเหล็กชนิดที่เป็นดีฟอลอกซามีนนะครับมีเบิร์นมีทรามาหรือล็อกเหล็กเข้าไปอย่างนี้ก็ทำให้มีดีแฟกเตอร์ต่อการเกิดมิวคอไมโครซิสคลินิคอลสเปกตรัมส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอเยอะเนี่ยก็จะมีกลุ่มหลักๆ ก็คือ pulmonary rhinosyncopal แล้วก็ cutaneous นะฮะซึ่งแพทเทิร์นของการเกิดสเปกตรัมไหนก็ตามเนี่ยมักจะอยู่ที่ predeposing ด้วยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็น DM เนี่ยก็จะเป็น rhinosyncopal sinus แล้วก็ cutaneous ถ้าเป็นพวกกลุ่ม transplant หรือ malignancy เนี่ยก็จะเป็นพวก pulmonary ซะเยอะนะครับถ้าทอมาก็จะเป็น cutaneous ตามตัวนะครับตามตรงเมคานิซึมเลยตรงนะเพราะนั้นก็คือโค้ดเป็นแบบไหนก็จะมีค่อนข้างจะพอบอกได้ว่าคลินิคอลมันน่าจะเป็นยังไงตามไปด้วยนะครับส่วนใหญ่วันนี้เราจะเน้นตรงจุดนี้ที่เราจะค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งไอไลโนซิลิบอลเนี่ยเป็นโปรเกชันค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ลิเฟคเตอร์จะเป็น DM นะครับเจอถึง2ใน3เป็นมดเป็นคอมมอนเป็นฟอร์มที่เจอบ่อยที่สุดถ้าเรารวมไรโนกับซิลิบอลไซนัสรวมกันก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่เจอเยอะที่สุดเชื้อที่ก่อโรคส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลโซปัสอย่างที่บอกไปแล้วนะครับจากจมูกก็ไปที่สมองนะส่วนใหญ่คนไข้ช่วงแรกก็จะมีไข้มีแน่นๆจมูกหรือปวดหรือว่ามีเลือดออกทางจมูกนะครับมีเลือดเป็นคล้ายๆเลือดเป็นตะไลแล้วก็หน้าบวมนะถ้าเราดูในป่าเราบางทีเราก็จะเห็นหรือใต้จมูกก็เห็นเป็นแบ็คเอสคาร์ขึ้นมาตรงบริเวณบนจมูกหรือว่าเป็นฮาร์ดพาเลตหรือบางทีก็มีเป็นเอ็กซูเดตจากที่นอร์เซลดิชาร์ออกมาก็ได้นะครับถ้าเกิดมันเริ่มอินโวลเข้าสู่สมองเนี่ยก็จะเริ่มมีพรอปโตซิสมีคีโมซิสมีโพลีออร์บิทอลสเวลลิ่งนะครับมีไดโพเปียมีวิชวลลอสแล้วก็อาจจะมีคาวนาไซนัสทอมโบซิสอันนี้ก็เป็นรูปที่เวลาเซิร์ชอินเทอร์เน็ตกูเกิลที่เป็นรูปภาพก็จะเจอรูปนี้เป็นรูปคลาสสิกว่ามันกินเข้าไปจากจมูกเข้าไปถึงลูกตาได้หมดเลยแล้วก็เข้าสมองได้ด้วยนะครับซึ่ง mortality เนี่ยสูงถึง 50-60% ถ้าไม่ได้รับการรักษาใดๆนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงแยกเป็นกลุ่มต่างถ้าเกิดเป็นสเปกตรัมอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าแล้วแต่ว่าโค้ดเป็นแบบไหนนะครับซึ่งอาการเนี่ยจะไม่ค่อยจำพอเท่าไหร่จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็น mortality เนี่ยอัตราตายก็จะสูงเช่นเดียวกันยิ่งถ้าดิสเซมิเนียเนี่ยอัตราตายแบบเกือบ 100% นะครับ GI กินเข้าไปนะครับพวกกลุ่มที่มาร์กิชันฮิมาโตโลจิกหรือ DM ที่กินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางปวดท้องถ่ายเป็นเลือดนะครับก็ต้องอาศัยเจอว่ามีก้อนในท้องหรือว่าเอาแบบเสื้อมาเจอเชื้ออันนี้อัตราตายก็สูงนะครับที่อัตราตายนั้นหน่อยก็คือพวกที่เป็นแค่คีตาเนสพวกนี้ก็จะแบบว่าตัดออกหรือว่ากินหรือว่าให้ยาให้ถูกต้องแล้วก็กำจัดซอสคอนโทรลได้อัตราตายพวกนี้ก็จะไม่สูงเท่าไหร่
ทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยก็ที่เหมือนเดิมนะครับหลักการเดียวถ้าไมโครโลจีส่วนใหญ่พวกนี้ไม่โตในคีโมเคาน์เตอร์นะครับบัตรเคาน์เตอร์นี่หวังได้ยากเพราะนั้นก็คือต้องเป็นเอาพวกทิชชูออกมาแล้วก็ไปเคาน์เตอร์นะครับซึ่งต้องส่งแล็บให้เร็วนะครับคือแบบเข้าไปใน OR แล้วเกิดเขาได้ชิ้นเยอะมาก็คือควรจะรีบเอาส่งสำหรับสเปกตรัมอื่นของตัวมิวคอร์นะครับก็อย่างเช่นมีพาวเวอรี่นะอันนี้ก็จะพบในคนไข้ทาสเพนหรือพวกกลุ่มมะเร็งนะก็อาการจริงก็ไม่ได้จำเพาะเลยนะครับก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจคล้ายๆนิโมเนียแยกไม่ได้กับกลุ่มแอสเปอร์จิลัสเลยก็ต้องอาศัยการจ้องดูว่าเจอเชื้อที่ลักษณะเป็นไฮฟีที่มีเซปเตตหรือไม่เซปเตตหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูลักษณะการแตกกิ่งว่าเป็นยังไงแล้วก็ต้องอาศัยเขาเจอด้วยนะครับแต่ว่าเราอาจจะเลิกยาเริ่มต้นจากการดูย้อมดูในเอ็กแซมได้ imaging ก็ไอที่เคยเปรียบเทียบก่อนหน้านี้ไปในตลาดนะครับว่าถ้าเกิดเป็นมิวคอร์เนี่ยมันก็จะพบเป็นดิวเวอร์ซาร์โลอันนี้ก็คือจะช่วยค่อนข้างแยกว่าเฟเวอร์ไปทางมิวคอร์เยอะกว่าแอสเปอร์นะแล้วก็เป็นฮาร์โลเนี่ยเป็นได้ทั้งคู่แล้วก็ไมโครดูมากกว่า10แล้วก็พูลออฟฟิวชั่นนะฮิสโตพาโทกับไมโครโลจีก็เป็นอันที่จำเป็นเพื่อจริงจังทั้งตัวเชื้อก่อโรคแล้วก็ความไวนะแต่ส่วนใหญ่มิวคอร์แพทเทิร์นความไวมันจะค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าใช้อะไรได้บ้างนะอันนี้ตาจะค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นคิวตันเนสมิวคอร์ที่อินอคูเลชันจากการแบบทอมาหรือว่าเบิร์นหรือว่าได้รับบาดเจ็บแล้วมันเชื้ออินอคูเลชเข้าไปตามธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็จะอัตราตายไม่ได้สูงเท่าไหร่พวกนี้ก็จะเป็นสกินอินเฟคชันนะก็ย้อมผ่าโถก็เจอเชื้อเช่นเดียวกันถ้า GI ก็คือเป็นพวกกลุ่มโฮสต์ก็จะเป็นพวกมาลิพิชันหรือว่ามาลิเนซีหรือว่า DM นะก็อาจจะเผลอกินเชื้อเข้าไปแล้วก็จะมีอาการปวดท้องซึ่งอาการก็ไม่ค่อยสเปซิฟิกเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องอาศัยการไปรับซีนแล้วดูผ่าตัวเช่นเดียวกันอัตราตายค่อนข้างสูงเพราะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยคิดถึงกันเท่าไหร่แล้วก็แบบที่แพร่กระจายในพวกที่มีอิมมูโนดิเฟนซีหรือพวกที่ได้ยาขับเลยพวกนี้ก็จะมีการติดเชื้อ2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับแล้วก็จะพบว่าอันนี้อัตราตายสูงกว่าอื่นเพราะว่ามันอินโวลหลายออร์แกนนะครับทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นไมโครโลจีก็คือในแง่ของเชื้อราเนี่ยก็พบเชื้อนะตัวนี้อย่าไม่ต้องหวังว่าจะพบจากการทำบัตรเขาเจอเชื้อราเลยอันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องได้เป็นทิชชูเขาเจอเป็นหลักนะครับก็คือตำแหน่งไหนติดเชื้อก็ไปเอาทิชชูจากตำแหน่งนั้นมาแล้วก็ส่งพอเชื้อก็ต้องอย่าลืมว่าสเปกซิเมนที่จากห้องผ่าตัดหรือจากการดิบลิทแต่ไบเมนแต่ไบออปซีเนี่ยก็ต้องไม่ใส่ฟอร์มาลีนนะก็พวกนี้ต้องส่งแล็บให้เร็วนะครับแล้วก็พยายามเก็บสเปกซิเมนดีพยายามจะไปบี้หรือไปสั่นมันนะครับแล้วก็ตัวฮิสโตเนี่ยก็คือมันจะเป็นบอร์ดนอนเซปเตนไฮฟรีนะไปคล้ายๆลิปวันไลท์คือมันจะแบบพับไปพับมาแบบนี้แล้วก็เซปเตนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เห็นหรือว่าจะมีเห็นบ้างแต่ก็จะเห็นแบบแค่นานๆเห็นทีไม่ได้เห็นบ่อยๆเหมือนอย่างเอสโพซิลับแล้วก็เป็นไลท์แองเกิลบานชิ่งก็คือเป็นแตกกิ่งออกมาเป็นมุมฉากนะพวกนี้เราก็จะเห็นอีวิเดนซ์ของทิชชูอินเวชั่นมีไอจูอินเวชั่นบุกรุกของเส้นเลือดรอบๆแล้วก็มีทิชชูเนโครซิสอันนี้ก็เป็นโคโลนีเชื้อราแล้วก็จะเห็นเลือดไหลโซปัสที่หัวเชื้อราออกมาได้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะบอกสปีชีส์ได้จากโคโลนีนะครับทีนี้การรักษาเนี่ยก็เวลาปอกก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ extensive oral surgery ก็คือต้องผ่าตัด debridement แล้วก็เอาตรงส่วนที่ชูที่มีเชื้อออกให้หมดนะครับส่วนยาฆ่าเชื้อราเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติเจอเชื้อที่สงสัยตัวนี้เนี่ยก็สามารถให้ยาเป็น liposomal amphotericin B ได้เลยถ้าไม่มีก็ใช้ conventional เพื่อไปก่อนก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนื่องจากให้นานยังไงสุดท้ายเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องไตวายแน่ๆเพราะนั้นเขาก็แนะนำให้เป็นไลโบโซมอลนะครับซึ่งยาตัวเนี้ยพอให้ไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอตอนช่วงที่เป็นยากินได้เนี่ยก็จะใช้เป็นโพซาคอนโซก็ต้องเป็นโพซาคอนโซขึ้นไปนะก็จะเป็นยากินที่ต้องกินพร้อมไข่แฟตมิลส์เนี่ยก็แนะนำให้คนไข้กินพร้อมกับพวกข้าวขาหมูหรือว่าอาหารที่มันติดมันหน่อยก็ต้องยอมอ้วนช่วงนึงนะครับแล้วก็ยาตัวนี้เวลาโพซ่าคอนโซลจะเริ่มเนี่ยก็ต้องเริ่มโอเวอร์แลปกับไลโพโซมอลเช่นไลโพโซมอลให้เตรียมจะให้โพซ่าแล้วก็ให้โพซ่าไปก่อนระหว่างนี้ก็คือให้ทั้ง2ตัวคู่กันประมาณ 3-5 วันจากนั้นมาก็ออฟไลโพโซมอลได้เพื่อรอให้ระดับโพซ่าคอนโซลมันได้ระดับที่เพียงพอหรือตัวใหม่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือไอซาวูคอนโซลนะครับอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันดูเรชั่นทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับว่าตอบสนองดีหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างน้อย 6-8 อาทิตย์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ risk factor ที่ทำให้เขาเป็นมิวของไมโครซิสก็ดูว่าเป็นอะไรแล้วก็รักษาไปตามนั้นเช่นเป็นเบาหวานก็คอนโทรล DM ให้ดีหรือถ้าเกิดเป็นพวกโรคทางมะเร็งซี่ cancer อะไรก็รักษาไปตามไกด์ไลน์ของ cancer นั้นๆ นะครับสเตียรอยด์ก็ลดโดสถ้าเป็นไปได้ทีนี้ในแง่ของคริปโตโคโคซิสเนี่ยก็ปีที่แล้วได้เรียนเรื่องเมนิงไจติสหรือ serious infection ไปแล้วก็อันนี้จะมาเสริมเรื่องเกี่ยวกับ
ออร์แกนอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วคริปโตเนี่ยถ้าเกิด normal host เนี่ยก็อาจจะติดเชื้อได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอาการแล้วก็หายไปเองคล้ายๆกับพวกกลุ่มวัณโรคหรือว่าจะเจอผิดปกติจากฟิล์มนะครับเป็นโนดูอาจจะเป็นอันเดียวหรือหลายอันก็ได้แล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นที่มาให้ทำ CT หรือต้องอาศัยการ follow up เอานะครับแต่ถ้าเกิดเป็น compromise เนี่ยอันนี้ก็คือโนดูที่บอกไปนะครับที่เจอจุดอย่างนี้เราก็สงสัยว่ากลัวจะเป็น cancerแต่ถ้าเป็นโนโคโรไมซ์เนี่ยก็จะเจอเป็นบอดอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาการทางซิสเตมิกซินทอมหรือว่ามีบวกนิวโมเนียอาจจะแล้วจะเป็นแพทชิ่งฟิวเตดหรือมีแคฟิตี้หรือมีอะดีโนพาธีก็ได้พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมันเริ่มต้นมันเข้ามาที่ปอดเนี่ยมันยังไม่ได้ไปตามด้วยเนี่ยฟีลังคริปโตนติเจนก็อาจจะยังไม่โพซิทีฟก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มดิสเซมิเนตไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นจุดที่มันชอบเพราะนั้นมันก็จะเกิดมีใจติดได้เยอะในคนไข้ที่เป็น HIV นะถ้าเกิดเจอหลักฐานสแตมป์ที่ตัวเส้นโพสต์ก็แปลว่ามันเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะไปที่ไหนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเจอบุบปุ๊บส่วนใหญ่ที่มันชอบไปอย่างสมองก็คือแนะนำให้ทำ CT กับ LP นะครับก็จะเห็นว่าในระบบต่างๆเนี่ยคริปโตก็อินโวลฟ์ได้หลายระบบนะแน่นอนนอกจาก CNS กันหลังที่เราพบเป็นอันหลังแล้วเนี่ยก็จะมีสกินมีไอมี GU นะครับมัสเซลนะครับบางครั้งก็เคยเจอตัวเชคคริปโตอยู่ในไมโอไซติสอย่างนี้หรือว่าเป็นฮาร์ทนะฮะเจอในคาร์ดิแอคมัสเซลเลยเบรสนะไทรอยด์อะดรีนาลแกแล้วก็เฮดแอนด์เน็กนะก็เจอได้หลายที่ทีนี้ถ้าเกิดเราเจาะมาดูปอดก็จะเห็นว่ามันมานิเฟสได้หลายแบบนะครับเป็นโนดูหลายอันเดียวหลายอันก็ได้เป็นโลบาร์ก็ได้เป็นเดฟิเชียลก็ได้เป็นแคริตี้ก็ได้เป็น ARDS ก็ได้เป็นแมดเนสโนนัปปาตี้ก็ได้นะครับคือเป็นได้หลายอย่างมากคือคล้ายๆกับทีบีเลยทีนี้การรักษาคือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นอันนี้เขาไม่ได้มีพูดถึงตัวพาวเวอรี่ตัวเดียวนะครับแต่เราก็จะพูดรวมๆเป็น non-meningeal cryptococcosis นะถ้าเกิดคนไข้เป็น immunosuppressed patient เช่น HIV หรือว่าเป็น immunocompetent ที่อาการ mild to moderate เนี่ยก็ใช้ fluconazole 400นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เป็น immunosuppressed หรือแล้วก็หรือไม่ก็เป็น immunocompetent ที่อาการ severe เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะรักษาเหมือน CNS เลยคือใช้ amfo induction ไปก่อนนะครับถ้านอนเมนิงเจียลนอนพาวโนลีนะครับแต่เป็นคริปโตคอซีเมียขึ้นในเลือดก็รักษาเหมือน CNS นะอันนี้มันถึงว่าเจอเชื้อเขาเจอคริปโตขึ้นในเลือดนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเจอแค่แอนติเจนขึ้นนะฮะก็อาจจะใช้แค่ฟูโคอย่างเดียวก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเจอแล้วนอกจากการรักษาเนี่ยถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะให้ยาต้านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ใช่เราก็จะแก้รีเฟกเตอร์ที่เจอนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกเซโลซีดหรือว่าพวกโรคออโตอินเตอร์ฟลอนเกมมานะครับแอนตี้จีเอ็มซีเฟสเมื่อกี้ผมลงให้ดูหน้าหนึ่งไปก็คือตรงนี้นะครับก็คือรีเฟกเตอร์ตรงนี้นอกจากเอชไอวีแล้วเนี่ยมันจะมีพวกได้สเตียรอยนะฮะแล้วก็พวกออโตอินตีต่อจีเอ็มซีเฟสพวกยาโมโนโคลอนแอนติบอดีทั้งหลายแหล่นะครับเอสโอเอเองนะครับแล้วก็พวกฟีโฟตัมแบบที่ไม่ได้เกิดจากเอชไอวีหรือแม้กระทั่ง DM เซลลูโลซิสหรือว่าฟอกไตทางหน้าท้องก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อคริปโตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้กรณีที่เป็นนอนเอชไอวีเนี่ยเราสามารถใช้ฟีดแบ็กฟูตอนดีเจนในการติดตามได้ว่าค่าลดลงแต่เราก็ต้องรีเควสเป็นค่าไตเตอร์มาไม่ใช่แค่บวกกับลบนะมันก็ใช้ติดตามได้ว่าโรคเนี่ยมันยังแอคทีฟหรือเปล่าซึ่งจากเอชไอวีที่ว่ามันโพสิทีฟได้นานเราก็จะไม่ค่อยใช้ติดตามเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็จะได้เห็นภาพรวมของเชื้อต่างๆที่วันนี้ได้เรียนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยีสต์ก็จะมีคันดิด้าคริปโตนะฮะคริปโตเราก็จะพูดถึงเฉพาะคอมเนอรี่ให้ดูเฉยๆว่ามีอาการแสดงได้หลายอย่างนะมีพิเทียมนะฮะถ้าโมก็จะมีพวกกลุ่มลาไซก็จะมีแอสเปอร์เจียสพวกกลุ่มมิวคอนะครับเดอร์มาติเชียสก็จะมีเป็นพวกกลุ่มลาดำวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นอาการแสดงของไมเซตโตมานะครับแล้วก็พวกกลุ่มไดมอร์ฟิกก็จะมีฮิสโตพลาสมากับพาราโลไมซีก็ให้ดูแบบแผนข้อวัยยาก็จะเห็นว่านี่นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาพที่ดูง่ายแต่ตอนนี้จริงมันมียาใหม่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับเพราะน่าจะต้องไปดูอาจจะมีคนที่ทำเป็นอินโฟกราฟิกที่มันดูรายละเอียดเยอะกว่านี้อันนี้ก็จะให้ดูแบบคร่าวๆว่ายาตัวไหนใช้กับอะไรได้บ้างซึ่งที่น่ากลัวก็คือคานิดานะครับเพราะว่าแต่ละสปีชีส์ใช้ยาไม่เหมือนกันเลยแอสเปอร์ก็เช่นเดียวกันแต่แอสเปอร์ก็มีแค่ตัวเดียวที่ต่างจากพวกคือเตอร์เรียที่ใช้แอมโฟเทอร์ซินบีไม่ได้ในมอร์ฟิกส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นแอมโฟแล้วก็ตามด้วยแอนทาโคนาโซมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็มีมิวคอนี่แหละที่ใช้อะไรไม่ได้เลยต้องแบบเป็นโพไลโปโซมอลแล้วก็เป็นโพซ่าคอนโดโซขึ้นไปนะครับก็ถึงจบตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครมีคำถามอะไรก็ไปถามในเซสชันของดิคัชชันเอาอีกทีนึงนะครับโอเคเรียบร้อยครับ